by Jimmy. สนับสนุนโดย Subaru Forester. ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับโตโยต้าแค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่ Suzuki Way of Lifeเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้รับการยืนยันถึงความยอดเยี่ยมความเป็นสุดยอดสมรรถนะที่ล้ำอนาคตด้วยรางวัลเครื่องยนต์ดีเซลที่มีนวัตกรรมไฮเทคที่สุดจาก Car of the Year 2016ร่วมสัมผัสและร่วมฉลองความเป็นสุดยอดของเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวม10ล้านบาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้พ่อแม่พี่น้องรถบ้านมือสองเจ้าของขายเองเข้าศูนย์ไม่ขาดประวัติดีดีการันตีไม่ย้อมแมวเครื่องก็ไม่น่วงช่วงลาก็เจ๋งคันเร่งไม่หนืดเหยียบปื๊ดถึงเชียงใหม่ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีไหวไหมครับถ้าไม่ไหวให้เว็บกรุงศรีมาร์เก็ต .com ช่วยขายดีกว่ารถบ้านขายง่ายโปรโมทให้ฟรีมีคนรอซื้อเพียบแถมคนซื้อขอสินเชื่อในเว็บได้เลยกรุงศรีมาร์เก็ต .com รถมือสองสินเชื่อครบจบในเว็บเดียวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเดือนนี้เรามีโปรแกรมไหนครับพ่อไปภูกระดึงครับผมขอสกีลงมานะแล้วก็ไปดอยลังกามันที่จำได้ไหมครับอืมแล้ววันนี้นะครับไปไหนก็ไปทีลอซูไงเย้ yeah! อยากเล่นสไลเดอร์จากน้ำตกพอดีเป็นไปได้มากกว่ากับ The New Forester ด้วยเครื่องยนต์ Boxer ภาษาระบบ All Wheel Drive และ X Mode มีอีกไหมที่ยังไม่ได้ทำ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงOn air with Jimmy. สวัสดีครับสวัสดีทุกวันเสาร์นะครับ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นสวัสดีทุกคนที่นี่ครับที่ HD 193.5 นะครับกับรายการ Drive by Jimmy อยู่กับผมเมธีและพี่จิมมี่ครับเมธีเตชะชัยวงศ์และธนเทพธเนียรสัยก็มาพูดคุยกันเรื่องรถยนต์นะฮะสำหรับบ่ายวันเสาร์เป็นประจำทุกวันทาง 93.5 HD 1แห่งนี้บ่าย4โมงเย็นนะครับครับ3ช่องทางที่คุณจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์กับเราได้นะครับถามคำถามกันเข้ามาได้อันไหนตอบได้ก็ตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็จะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมในภายหลังอะเนาะมี3ช่องทางคือ1 SMS 4689935นะครับ4689935แล้วก็ช่องทางที่2คือใน Facebook Fanpage ของ helimac.com ในสเตตัสที่ตั้งถัดลงมาจาก Facebook Live นะฮะถัดลงมาจาก Facebook Live อย่าไปตั้งใน Facebook Live เพราะใน Facebook Live นั้นเราจะใช้สำหรับการออกอากาศสดๆกันเป็นการถ่ายทอดสดเป็นการถ่ายทอดสดเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าคืนรับคำถามทาง Facebook Live อีกเราไม่ต้องตอบอะไรกันพอดีเพราะว่า3ช่องทางนี้มันก็มากันหลายร้อยคำถามนะฮะแล้วก็อีกช่องทางนึงคือในเว็บบอร์ดของเรานะครับ helimac.com แล้วก็เข้าไปที่เว็บบอร์ดน้องหมูตั้งกระทู้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเว็บบอร์ด helimac.com เชิญได้เลยใช่นะครับ3ช่องทางของเรานะครับเดี๋ยวก่อนใน Facebook Live มีคนบอกเหมือนเจอพี่เมธีไปวิ่งที่สวนหลวงอ๋อใช่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วไปวิ่งงานอะไรของสิ่งสักอย่างหนึ่งนี่แหละโอเคนะครับ2.5กิโลเมตรเองเถิดเข้ามาหน่อยก็ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคือเราคงต้องอยู่ชิดกันมากขึ้นคงจะต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะไอ้หน้าจอไอ้ Facebook Live นี่มันชิดกันเหลือเกินนะฮะก็ไปวิ่งมาวันนั้น 2.5 กิโลเมตรตื่น 04:00 นะตี 04:00 มีเวลานอนข้าพเจ้าปกติเมื่อก่อนนะอันนั้นคือปกตินะวันนี้ถ้าให้พี่วิ่งได้นานสุดเท่าไหร่วิ่งได้นานสุดใช่ไหม10นาที10นาทีพรุ่งนี้ค่อยออกพรุ่งนี้ว่าจะไปออกกำลังกายสักรอบหนึ่งหลังจากที่หายไปประมาณสัก3เดือนก็คือพรุ่งนี้กะว่าจะเริ่มอย่างจริงจังสักทีจำหน้าพี่ล้อได้ไหมฮะเทรนเนอร์ฉันใช่ไหมใช่ครับยังจำหน้าได้อยู่โอเคนายยังเพิ่งทักมาตะกี้เลยอ๋อเหรอพรุ่งนี้จะเอายังไงคือส่งรูปมาให้ดูจำหน้าได้ไหมอะไรเงี้ยขอโทษนะคุณฝันไอเลว
เอาขาวยังฮะเขาขาวยังฮะเอ้ามาได้หนึ่งเบอร์ฮะ Drive the world มาที่ค่ากันก่อนเลยนะฮะถามได้กันดีตากระตาไหมแน่นอนว่าคงต้องเป็นเรื่องของมหากาพย์ถุงลมนิรภัยทากาตะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามากัน2เรื่องเลยทีเดียว2ค่ายเลยนะครับนะ2ค่ายเอาค่ายแรกกันก่อนก็คือ Ford คือนอกเหนือจากผู้ผลิตรถยนต์ฝั่งญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับยังมี ยังมีฝรั่งโดนกันหลายค่ายค่ายแรกที่โดนกันเลยก็คือ Ford นะฮะที่เป็นค่ายฝรั่งนะครับพวกเขาก็ประกาศรีคอลรถยนต์นะครับดังต่อไปนี้Ford Edge Edge นี่จะเป็นตัวจะเรียกว่ายังไงดีคือมันจะเป็นกรุณานึกถึงพวก Honda Odyssey สมัยก่อนนะแต่ว่าหน้ามันจะแบบออกแนวเป็นรถเก๋งเลยและเส้นมันจะเรียบตรงมาเป็นกล่องคิวบิกอ่ะคือนึกถึง Honda Odyssey แล้วผสมด้วย Nissan Cube ทรงมันจะประมาณอย่างนั้นแล้วก็ลากยาวๆเป็น7ที่นั่งนะรถรุ่นปี2007ถึง2010 Ford Edge นี่สวยมากครับ Ford Fusion ปี2006ถึง2011Ford Mustang2005ถึง2011 Ford Ranger นี่คนละรุ่นกับ Ranger บ้านเรานะเป็น Ranger รุ่นแซยิดสำหรับตลาดอเมริกาเหนือโดยเฉพาะนะฮะเป็น Ranger คนละตัวกับบ้านเราเพราะว่า Ranger ในอเมริกานั้นใช้ตัวที่เก่ากว่าเรามากปี2007ถึง2010แล้วก็มีแบรนด์ในเครือก็โดนครับโดนกันไป3คันคือ Lincoln Mark X รุ่นปี2007ถึง2010เช่นกัน Lincoln Mark Z นะครับแล้วก็ Lincoln Zephyrรุ่นปี2006ถึง2011แล้วก็ Mercury Milan Milan นี่เป็นตัวซีดานนะปี2006ถึง2011แล้วแบรนด์ Mercury ตอนนี้ก็ตายไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่า Ford ก็เทอร์มิเนททิ้งไปเรียบร้อยแล้วรถยนต์ที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นรถยนต์ที่ใช้ถุงลมนิรภัยของทากาตะและผลิตจากโรงงานในทวีปอเมริกาเหนือส่วนสาเหตุที่จะต้องประกาศรีคอลจำนวนมากนั้นเนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่าเมื่อถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นมันก็จะมีเศษชิ้นส่วนกระเด็นใส่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแม้ว่าจะยังไม่พบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากถุงลมของทากาตะในรถยนต์ของ Ford แต่อย่างไรก็ตาม Ford ก็ออกมาประกาศให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบรหัสตัวถังของรถยนต์รุ่นที่มีปัญหาได้ผ่านทางเว็บไซต์ owner.ford.com อันนี้สำหรับอเมริกาเหนือนะฮะ owner.ford.comไม่ต้องใส่ www นะคือพิมพ์เข้าไปในช่อง URL ได้เลย owner.ford.com และนำรถยนต์มาเปลี่ยนถุงลมนิรภัยลูกใหม่ได้ทันทีโดยไม่เสียตังค์ถ้าคุณคิดว่า Ford เป็นค่ายรถยนต์ฝรั่งรายเดียวที่ได้รับผลกระทบนั้นขอตอบว่าคุณคิดผิดมีอีกหนึ่งรายที่ได้รับผลกระทบจากทากาตะนั้นขอบอกว่าผมได้ยินชื่อแล้วผมตกใจมากไปเกี่ยวดองกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเฟอร์รารี่ไปใช้บริการด้วยกันงงเลยฮะคือแบบเฮ้ยเฟอร์รารี่นี่เอาถุงลมทากาตะมาใส่ด้วยเหรอคือฮามากก็แบบเฮ้ยปกติแล้วเฟอร์รารี่นี่เขาจะแบบต้องใช้ซัพพลายเออร์จากทางฝั่งยุโรปกันเป็นหลักไม่ใช่หรอถ้าเป็นเฟียสเนี่ยโอเคอัลฟาโรเมโอก็ยังพอว่าแต่พวกมาเซราติเฟอร์รารี่ลาเบอร์กินี่พวกนี้นี่ซัพพลายเออร์ของเขามันจะต้องเป็นฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเลยเท่านั้นนี่โผล่มาได้ยังไงทากาตะงงเลยเรียบร้อยเรียกรถทั้งหมดกลับคืนไปตรวจสอบ 2,800 คันหูย ถ้าเป็นเช่นนี้เดาได้เลยว่าเมืองไทยน่าจะโดนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นรถที่นำเข้าจากเกรย์หรือคาวาลิโน่ก็อาจจะต้องโดนด้วยนะครับเฟอร์รารี่รุ่นที่จะมีปัญหานั้นจะมีอยู่2รุ่นคือแคลิฟอร์เนียช่วงปี2009ถึง2011ที่ผลิตขึ้นระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์2009หุ้ยนั่นมันช่วงที่เว็บเรากำลังจะเปิดเลยนี่หว่าอีก10วันตอนนั้น ถึง8กรกฎาคม2011ครับหุ้ยรถมาหลายปีแล้วนะแล้วก็ Ferrari 458 อิตาลีโฉมปี2010ถึง2011ครับซึ่งผลิตขึ้นระหว่างวันที่5มีนาคม2010ถึง29กรกฎาคม2011มันล็อตแรกเลยนี่หว่านะฮะ458อิตาลีล็อตแรกที่ไฟไหม้เลยนี่หว่าก็โดนด้วยทั้งหมดนี้จะได้รับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยฝั่งผู้โดยสารต่อหน้าโดยทั้งนี้ Ferrari ยังไม่ได้ระบุว่าช่วงเวลาที่จะเริ่มดำเนินการนั้นมันจะเริ่มได้เมื่อไหร่นะครับเฟอร์รารี่ด้วยเหรองงเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้นอกจากเรื่องรีคอลแล้วนะครับ
สถานการณ์ทากาตะก็ย่ำแย่ก็เหมือนมีบริษัทที่จะช้อนซื้อนะฮะก็คือ KKR & Co นะครับที่สหรัฐเขาก็สนใจที่จะเข้าพิทักษ์กิจการของทากาตะซึ่งเป็นอันนี้นะครับซึ่งบริษัทนี้ KKR & Co เนี่ยเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูบริษัทที่มีอาการร่อแร่ต้องรอเรือนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายครั้งนะครับเช่น RJB RJB นี่รู้สึกจะRJB นี่บริษัทอะไรเดี๋ยวกันนึกก่อนแต่ที่ RJB Nabisco Nabisco ก็ขนมไงอ๋อใช่แล้วก็มีบริษัทเกี่ยวกับของเล่นเด็กด้วยคือ Toy R Us ด้วยเหรอนี่โอ้นะฮะแล้วก็ Dollar General อย่างไรก็ดี KKR นั้นก็คือยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการฟื้นฟูกิจการรถยนต์มาก่อนคือถ้านึกถึงเรื่องการฟื้นฟูกิจการแบบซื้อบริษัทที่ซื้อกิจการมาฟื้นฟูเนี่ย คุณผู้ฟังอาจจะนึกภาพไม่ออกขอแนะนำว่าถ้ามีโอกาสย้อนกลับไปดูได้ก็คือไปดูภาพยนตร์เรื่อง Pretty Woman ในปี1989ที่ริชาร์ดเกียร์ริชาร์ดเกียร์เล่นบทจูเลียโรเบิร์ตริชาร์ดเกียร์กับจูเลียโรเบิร์ตก็คือริชาร์ดเกียร์จะเล่นเป็นบทเจ้าของบริษัทซึ่งจะไปซื้อกิจการของบริษัทแห่งหนึ่งมานะครับเพื่อที่จะเอามาฟื้นฟูแล้วก็จะขายทอดตลาดต่ออะไรแบบนี้นั่นคือลักษณะของบริษัทที่จะเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทอื่นมาอย่างนี้นะฮะผู้หญิงบันช่ำตลกดีเฮ้ยตอนนี้งานล่าสุดไอ้จูเลียโรเบิร์ตเขามีแล้วนี่ไอ้หนังเรื่องอะไรที่ล่าสุดเพิ่งออกมาเลยเนี่ยไอ้ที่ว่ามันนี่มอนสเตอร์อ่ะนั่นแหละเรื่องนั้นแหละคือไม่น่าดูโอเคนะครับแต่ทีนี้ KKR เนี่ยก็ทันทีที่มีข่าวนี้ออกไปปุ๊บหุ้นของทากาตะที่ตกมาไม่หยุดจนเกินครึ่งหนึ่งตอนนี้เริ่มจะเผยขึ้นมาหน่อยงอหัวขึ้นมาบ้างแล้วกำลังสับสนระหว่างคำว่าเงยกับงอเงยคืออะไรไม่ใช่เงยหัวไม่มีครับไม่มีในภาษาไทยต้องงอหัวสำหรับแผนในการฟื้นฟูทากาตะนั้นคาดว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหลายที่เป็นลูกค้าเก่าเพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหานี้โดยการไปกราบการว่าทุกท่านครับประนอมนี่เถอะประนอมหนึ่งประนอมนี่สองก็คือขอรบกวนว่าเดี๋ยวเราจะจัดการให้แต่ว่าอย่าเพิ่งมาเร่งรัดเราเลยนะหนึ่งอย่าเพิ่งมาเร่งรัดเราและสองคือรอบต่อไปช่วยกรุณากราบประซื้อถุงลมนิรภัยของเราด้วยนะครับพวกเราจะตายแหล่มิตายแหล่อยู่แล้วบริษัทรถยนต์ทั้งหลายแค่จะบอกก็พวกมึงอ่ะทำงานกันเฮงซวยกันช่วยแดกอะไรกันชิบหายไปพวงเงี้ยแล้วมาให้บริษัทรถยนต์อย่างเราช่วยได้ไงนิสสันตัดไปแล้วฮอนด้าตัดไปแล้วมิตซูตัดไปแล้วเพราะฉะนั้นคิดเหรอว่าการฟื้นฟูกิจการทางการตัดจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายยากคือประนอมนี่คือประนอมนี่เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าการจะเป็นลูกค้ากันต่อนี่ดูท่าจะยากมากฝันไปเถอะนะครับทีนี้นะฮะKKR เนี่ยคือชื่อเต็มก็คือ Coburg Kravis Grover & Co นะอันนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะเอ่ยชื่อมา3ชื่อก็คือนิสสันมิตซูบิชิแล้วก็อะไรนะ Honda ใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีข่าวเกี่ยวข้องกับพวกเขาเหมือนกันอันนี้ท้าวความหน่อยท้าวความกันนิดนึงว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากเดือนที่แล้วซึ่งมันมีคดีความเรื่องใหญ่โตเช้าโฉงว่า Mitsubishi Motors ออกมาประกาศว่าตัวเองก็ทำการทดลองอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงผิดเพี้ยนโกงอะไรกันว่าไปนั่นคือสำหรับรถยนต์ในตลาดของประเทศญี่ปุ่นKKRที่ทำร่วมกันกับนิสสันก็โดนไปด้วยเรื่องมันแดงขึ้นเพราะนิสสันมันจับได้เพราะว่านิสสันเองคือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าแล้วพอนิสสันก็เอารถที่ตัวเองทำร่วมกับมิตซูบิชิมาทดสอบเทสไซตายังไงก็ไม่ได้ที่ตัวเลขที่มิตซูบิชิเขาเคลมมันก็เลยเป็นเรื่องที่เริ่มสงสัยกันขึ้นมาแล้วก็เรื่องมันก็หลุดไปถึงสื่อมวลชนแล้วก็หลุดไปถึงตำรวจด้วยอะไรต่างๆนานาก็วุ่นวายกันจนกระทั่งในที่สุดออกมายอมรับมาสุประธานมาสุโกะซีโอแกก็ลาออกแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นแผนของนิสสันหรือเปล่าที่จะเข้ามาช้อนซื้อหุ้นซื้อกิจการมิตซูเพราะดูท่าทางเนี่ยนิสสันก็อยากจะได้มิตซูมาตั้งสักพักนึงแล้วแหละก็อยากได้ในราคาย่อมเยาถูกต้องนะเพราะฉะนั้นพอหุ้นตกปุ๊บนิสสันช้อนซื้อฟับแม่ถือกระชอนมาเลยมันไม่ใช่ถือกระชอนอ่ะฉันว่าฉลอมฉันว่าเหวี่ยงแหมาเลยเอาแหมาเลยเถอะฟึบเรียบร้อย1ใน3ถัดมางงมากเลยจู่ๆซูซูกิก็ประกาศว่าตัวเองก็เอากับเขาด้วยฉันก็เป็น20กว่ารุ่นที่ขายในญี่ปุ่นฉันก็มีการทดสอบค่าอัตราความประหยัดน้ำมันที่ผิดเพี้ยนไปใช้คำสวยหรูคือจริงๆเนี่ยเขาต้องให้เทสทั้งนั่นแหละ
แล้วก็ต้องเทสทั้งบนถนนพี่แกเล่นเทสในหลับอย่างนี้เอาค่าในหลับมาพูดปรากฏว่าบนค่าบนถนนจริงแกก็ไม่ได้เทสแต่แกก็บอกว่าพอเอามาเทสจริงทีตัวแรกมันก็ไม่ได้เพี้ยนไปมากไปกว่าค่าที่เราได้กำหนดไว้หรอกใน JC08 โหมดเทสของรัฐบาลญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ผลอะไรฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับ3ค่ายนี้นะครับยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคมปี2016ที่ผ่านมาพูดกันตรงๆว่ามันลดลงเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่ม K Car ก็คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง K Car คือ Kei Hiroshiya เป็นรถยนต์นั่งขนาดกระทัดรัดตามกฎหมายของญี่ปุ่นที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศตั้งแต่ยุคทศวรรษที่1950-1960ตอนนั้นเพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นตอนนั้นบางคนเขาก็เริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยส่งเสริมรถยนต์เป็นกิจการหลักที่จะนำพาญี่ปุ่นให้พ้นจากวิกฤตสงครามโลกครั้งที่2ไปสู่ภาวะรุ่งเรืองก็วุ่นวายกันนะฮะก็ตอนแรกๆเมื่อก่อนก็300-360 ซีซีต่อมา550 ซีซีแล้วตอนนี้ก็คือ660 ซีซีเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอันนี้เป็นความรู้ K Car คืออะไรก็ตามที่มาแล้วมีเครื่องยนต์660 ซีซีอะไรก็ตามที่มีตัวถังกว้างไม่เกิน 1,475 มิลลิเมตรนะครับจับให้เป็น K Car ได้เลยแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ผลิต K Car ทุกวันนี้มันมีอยู่ไม่กี่รายก็คือเป็นญี่ปุ่นล้วนๆตอนนี้ถือว่ามี Mitsubishi มี Nissan มี Suzuki Mazda ก็ซื้อ Suzuki มาขาย Daihatsu Honda Subaru 7รายมีอยู่แค่นี้ใช่ป่าวว่า7หรอประมาณนั้นมั้งทีนี้ปรากฏว่ายอดขายนะครับของ Mitsubishi นั้นยอดขายลดลงถึง 75% โอ้โหขายได้เหลือแค่912คันไปแล้วเฮ้ยตลาดญี่ปุ่นปกติมันไม่ใช่แบบนี้ส่วนนิสสันได้รับผลกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยยอดขายลดลง 76.8% โอ้เหลือแค่ 3,105 คันโอ้โหนี่คุณผู้ฟังนิสสันกับมิตซูทำรถด้วยกันทีนี้เนื่องจากแบรนด์มิซูนั้นมันก็มีชื่อเสียมาก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ปี2000ตอนที่ตำรวจญี่ปุ่นบุกเข้าไปเพราะมิซูไม่ยอมรีคอร์รถมาเป็น10ปีตอนนั้นก็มิซูก็แบรนด์ความน่าเชื่อถือก็แย่แล้วมันค่อยๆทะยานขึ้นมาอย่างช้าๆ คุณคิดดูแล้วกันนะประเทศที่ขายรถได้ประมาณปีละประมาณเกือบจะ 5-6 ล้านคันต่อปีเนี่ยแล้วเดือนเดียวคุณขายรถได้แค่912คันและเป็น K Car บริษัทจะอยู่รอดได้ไหมและที่ตลกก็คือรถแบบเดียวกันหน้าตาเหมือนกันจากแบรนด์ Mitsubishi พอไปแปะตา Nissan ปุ๊บยอดขายมันเป็น 3,105 คันนี่มันหมายความว่าอะไรเป็นเรื่องของแบรนดิ้งล้วนๆเลยคือคนไม่เชื่อมั่นเรื่องแบรนด์แล้วอ่ะคือญี่ปุ่นไม่เชื่อมั่นแบรนด์ Mitsubishi แล้วมานานๆแล้วเพิ่งจะเริ่มแบบดีขึ้นไปสักพักนึงก็มีข่าวอย่างนี้อีกแล้วก็ลงไปอีกส่วน Suzuki นั้นนะครับในฐานะเป็นเจ้าตลาดของ K Car ผัดกันขึ้นนำแล้วก็ร่วงลงแข่งกันได้ฮะสูงมาช้านานก็รับผลกรรมด้วยแต่ว่ายอดขายมันร่วงน้อยหน่อยนะจากลดลงประมาณ 15.4% 15.4% นี่ก็ลดลงไม่เยอะ คือเหลือ 38,094 คันสาเหตุที่ค่ายซูซูกิได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวไม่มากอย่างที่คิดเพราะซูซูกิเพิ่งออกมายอมรับผิดช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี้ยชาวบ้านชาวช่องเขายอมรับกันมาตั้งแต่ต้นเดือนครับครับมิซูนี่ก็รับกันมาตั้งแต่ตอนต้นเลยแหละตอนแรกๆแล้วซูซูกิก็ตามออกมาในช่วงกลางเดือนผลจากการที่ยอดขาย3ค่ายนี้หดตัวทำให้ภาพรวมของตลาดรถยนต์เคคาในญี่ปุ่นนั้นประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหดตัวลง 14.3% เมื่อเทียบกับพฤษภาคมปี2015ครับซึ่งมียอดขายก็คือประมาณ 107,834 คันอุ้ยญี่ปุ่นมันขายได้เยอะมากเลยส่วนยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นรวมทุกเซกเมนต์นั้นยังหดตัวต่อเนื่อง 1.2% หรือทั้งเดือนที่ผ่านมานะครับพฤษภาคมขายได้ 331,587 คันแต่ถ้านับเฉพาะ K Car ก็มียอดขายนะครับแค่ 223,753 คันหดตัวลง 6.6% ญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยคือยอดขายรถยนต์เฉลี่ยของเขาจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 350,000 ครับคันครับนะ12เดือนก็คูณกันเข้าไปแต่เมื่อก่อนนี่คือรุ่งๆเนี่ยก็มีอยู่ที่ประมาณ 400,000-500,000 คันอืม
นะนั่นคือตอนที่รู้ตอนที่เศรษฐกิจยังดีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนไหมฮะพักเถอะแล้วก็ช่วงหน้ามีเพลงเปิดเพลง Honda Coaster Honda Prelude เอาสิอันนั้นที่อารันเดลองเล่นใช่นะครับเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัพเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่ Suzuki Way of Life เดือนนี้เรามีโปรแกรมไหนครับพ่อไปภูกระดึงครับผมขอสกีลงมานะแล้วก็ไปดอยลังกาวันที่จำได้ไหมครับอืมแล้ววันนี้นะครับไปไหนก็ไปทีลอซูไงเย้ อยากเล่นสไลเดอร์จากน้ำตกพอดีเป็นไปได้มากกว่ากับ The New Forester ด้วยเครื่องยนต์ Boxer ภาษาระบบ All-Wheel Drive และ X-Mode มีอีกไหมที่ยังไม่ได้ทำ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับ Toyota แค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับตัวเลขแบบไหนที่เหมาะกับผู้นำแต่สำหรับผม 1.9 คือคำตอบ Isuzu Mew X รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power ที่ให้ผมกำหนดทุกจุดหมายด้วยพลัง150แรงม้าพร้อมเกียร์6 สปีดภายในโทนเข้มตอบทุกไลฟ์สไตล์กับกระจกมองหลังแบบตัดแสงพร้อม Built-in CameraIsuzu Mew X รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำกำหนดอนาคตอ้าวเร่เข้ามาเร่เข้ามาพ่อแม่พี่น้องรถบ้านมือสองเจ้าของขายเองเข้าศูนย์ไม่ขาดประวัติดีดีการันตีไม่ย้อมแมวเครื่องก็ไม่น่วงช่วงลาก็เจ๋งคันเร่งไม่หนืดเหยียบปื๊ดถึงเชียงใหม่ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีไหวไหมครับถ้าไม่ไหวให้เว็บกรุงศรีมาร์เก็ต .com ช่วยขายดีกว่ารถบ้านขายง่ายโปรโมทให้ฟรีมีคนรอซื้อเพียบแถมคนซื้อขอสินเชื่อในเว็บได้เลยกรุงศรีมาร์เก็ต .com รถมือ2สินเชื่อครบจบในเว็บเดียวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด Drive by Jimmy สรุปว่าขออนุญาตไม่เปิดเพลงเพราะว่าไฟเพลงที่เราเตรียมมาปรากฏว่าคุณภาพเสียงมันเฮงซวยไปนิดนึงต้องขออภัยนะคือแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะหายากยากมากยากถึงยากที่สุดไม่ต้องคิดจะไปหาต้นฉบับกันแล้วล่ะตอนนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเป็นเพลงจากฝรั่งเศสนะฮะก็ข้ามไปแล้วกันเนาะนะครับมาที่ข่าวต่อมาเลยไหมก็นิสสันเขาก็ประกาศเปิดตัว GTR รุ่นปี2007กันมาแล้วเนาะแต่ GTR ที่เปิดคราวนี้ต่อเนื่องคือ GTR Nismo 609มาพี่แพนเพิ่งไปทำรีวิว first impression มายังไม่ทันอะไรก็มีรุ่นใหม่กันมาอีกแล้วครับตัวบิดไม่บอกไม่กล่าวกันเลยนะฮะเขาบอกว่างานนี้เนี่ยปรับชมด้านหน้าใหม่นะเช่นเดียวกับ GTR รุ่นธรรมดาที่มีกระจังหน้าดูใหญ่และดูดันกว่าเดิมเอาตรงๆผมมองว่าของเดิมเหอะนะของเดิมดีกว่าส่วนฝากระโปรงหน้าก็มาในทรงใหม่ด้วยนะกันชนหน้าก็มาในรูปลักษณ์ใหม่นะครับครับแล้วก็มีแถบเป็นแถบสปอยเลอร์ด้านหน้าซึ่งจะช่วยสร้างแรงกดเวลาใช้ความเร็วสูงได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ภายในก็เปลี่ยนแผงหน้าปัดกันใหม่เลยทีเดียวครับภายในนี้เปลี่ยนเลยอ่ะโอ้โหคือแล้วก็ย้ายตำแหน่งอะไรต่างๆให้มันดูแบบเดี๋ยวก่อนคือแผงหน้าปัดเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่แผงหน้าปัดแบบใหม่นี่คือดูแล้วคือช่องแอร์กับอะไรต่างๆตรงพวกเครื่องปรับอากาศมันไปอยู่ในตำแหน่งที่มันใต้ไปนิดนึงมันต้องขยับขึ้นใหม่นิดนึงแล้วก็สวิตช์ต่างๆก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมๆอ่ะนะครับพวงมาลัยก็เปลี่ยนของเดิมดีกว่าอะไรกันนิสสันคือทำอะไรกันกับ GTR ฉันคือมองมุมนึงมันก็ดูดีอ่ะนะถ้ามองจากด้านข้างอ่ะนะแต่ว่านิสสันกำลังทำอะไรกันจริงๆแล้วก็
ตอนนี้เขาบอกว่าพวกเขาปรับให้ GTRismo นั้นมีการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นอีก 2% ครับแล้วก็มีการเปลี่ยนช็อปอัพสปริงแล้วก็การโครงครับนะครับรวมทั้งอินทีเรียที่บอกราคาอะไรต่างๆก็เดี๋ยวคงจะออกมาส่วนเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะฮะ V6 3.8 ลิตร Double AC Camshaft พร้อมกับ Twin Turbo ครับคือเทอร์โบ2ลูก609แรงมาที่ 6,800 รอบต่อนาทีแรงมีสูงสุด652นิวตันเมตรหรือ 66.5 กิโลกรัมเมตรที่ 3,200 รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติเป็น6จังหวะขับเคลื่อน4ล้อแบบ Atessa ETS Pro เช่นเดิม0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น 2.9 วินาทีก็เหมือนก็เร็วขึ้นกว่าเทิมท็อปสปีดอยู่ที่315กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับควอเตอร์ไมล์ 11.2 วินาทีโอ้ย315กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราว่าอย่างนี้เรารับมือได้ครับเพราะว่า AMG GTS ฉันก็ขับมา310แล้วเหมือนกันและอันนั้นน่ากลัวสยองมากไม่อยากจะนึกถึงโมเมนต์ตรงนั้นแล้ว310นั่นคือขับไปถ่ายรูปไปแล้วถ่ายได้แค่307แล้วพวงมาลัยเนี่ยงเมื่อสยองโอเคโอเคเราจะมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยไหมพี่มันมีหนังสั้นช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีหนังสั้นอะไรนะเมทีเล่าฟังดิคือเป็นหนังสั้นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยใครที่ดูเทคนิคการถ่ายทำไม่ออกอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าถ่ายมาจากกล้องหน้ารถหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้หญิงสองคนที่คนหนึ่งขับคนหนึ่งก็นั่งไปด้วยกันนะครับ uh-huh. แล้วปรากฏว่านำคือตาม GPS ไป uh-huh. แล้วก็ GPS นี่เขาก็จะหาทางลัดอย่างเดียวไง uh-huh. แล้วเป็นทางที่แบบทางเปลี่ยวนะครับ uh-huh. แล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ทางเปลี่ยวตรงนั้น uh-huh. แล้วก็สองคนนี้ก็ผู้หญิงสองคนนี้ก็ตัดสินใจคุยกันว่าจะเอายังไงดี uh-huh. นะครับก็คนขับก็ลงไปช่วย uh-huh. พอลงไปช่วยปั๊บหายนะเกิดเลยครับตามคาด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 แล้วก็โดนตามคาดโดนตามคาดเพราะว่าต้องการปล้นทรัพย์ปล้นทรัพย์แล้วก็พอไม่ยอมปุ๊บเนี่ยขับหนีไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ไปเจอโดนดักอยู่ข้างหน้าเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ใช้ปืนยิงมาที่หน้ารถแล้วพอตัวเองยังไม่ตายเพราะอาจจะพยายามถอยรถนะครับแล้วก็กำลังโทรขอความช่วยเหลือที่หน่วยงานเดี๋ยวผมจำชื่อหน่วยงานไม่ได้หมายเลข1669นะครับในขณะที่กำลังไม่ใช่อ่ะเหมือนกำลังพยายามคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่นะครับคนร้ายก็เข้ามายิงก็เสียชีวิต อันนี้คือเป็นหนังสั้นที่หลายมากโหดมากหลายคนตอนแรกดูเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงนะแต่พอคนที่เขาดูออกเขาบอกว่านี่คือการถ่ายทำเพราะว่าเสียงในโทรศัพท์ที่ผู้หญิงสองคนนั้นคุยกับเจ้าหน้าที่ในสายเนี่ยมันชัดมากซึ่งมันผิดปกติแล้วตอนหลังเนี่ยน้องหมูทีมงานของเราก็เอามาโพสต์ในเว็บบอร์ดให้ทุกท่านได้ทราบได้เห็นกันนะครับว่านี่คือหนังสั้นที่เป็นฝีมือการกำกับของน้องสายป่านอภิญญาฮะแล้วก็ทีมงานสายป่านเนี่ยนะถูกครับเฮ้ยเจ๋งว่ะถูกครับแล้วก็คนที่เล่นเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเสียงสายป่านเพราะว่าน้องเสียงเขาจะเล็กๆแล้วก็เกรียงเกรียงหน่อยอ่ะสิคือเขาเป็นคือน้องเป็นคนพูดจาแบบพูดจาหยาบคายแบบคือเป็นธรรมชาตินะของเด็กผู้หญิงที่ซ่าๆไม่ใช่หยาบคายใช้คำว่าพูดจาแบบหยา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 บอะไรอย่างเงี้ยหยาบหยาบไม่แบบกระโดกกระเดกอ่ะแต่มันไม่ใช่ถึงขั้นหยาบคายนะคือหยาบหยาบแต่กระโดกกระเดกแบบอย่างนั้นแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะก็คิดว่าน้องเขาคงเล่นด้วยแต่ว่าภาพที่ถ่ายมาในคลิปในหนังสั้นเนี่ยก็คือไม่เห็นหน้าของทั้งสองคนถูกต้องเพราะมันเป็นภาพเหมือนกับกล้องหน้ารถอะไรอย่างนั้นนะครับเฮ้ยสายป่านทำนี่ใช้ได้นะถ้างั้นเจ๋งเลยเออแหละคือแบบว่าเอ้ยแบบหนังสั้นที่จะกระตุ้นเตือนสตินี่มันต้องแบบนี้มันต้องกระชากอ่ะมันต้องกระชากสติอ่ะปัญหาคือผู้ใหญ่ในประเทศนี้ก็จะมองว่าโอ๊ยหนังอย่างนี้เนี่ยนะจะทำไปทำไมเราไม่นำเสนอในสิ่งที่มันดีๆล่ะทำไมเราไม่นำเสนอให้มันแบบละมุนลงมามากกว่านี้ก็ได้อย่างงั้นงี้แบบก็โลกสวยกันไปสำหรับคนไทยแล้วนะครับหลังจากที่เราคลุกอยู่กับตรงนี้มานานแล้วก็บอกเลยว่าอีประเทศนี้อีสังคมนี้มันซาดิสกว่าที่คุณคิดเยอะมันซาดิสกว่าที่คุณคิดเยอะหนังแค่นี้เนี่ยมันไม่กระเทือนโสตประสาทเขาหรอกใช่เพราะฉะนั้นทำแต่แค่ว่าอย่าให้มีเลือดออกอย่าให้มีฉากอะไรที่มันโหดร้ายป่าเถื่อนเกินมนุษย์ประเภทแบบฆ่าตัดศีรษะเลยอันนี้ก็ไม่เอาแค่นั้นพอต้องมีลิมิตต้องมีลิมิตนิดนึงในการออกสื่อนิดนึงนะฮะใช่ฮะก็มันเป็นการกระตุ้นเตือนเรื่องของการเชื่อในระบบนำทางผ่านดาวเทียม GPS มากเกินไปคือจากที่ผมไปในต่างประเทศมาเนี่ยการใช้ GPS เนี่ยมันเชื่อถือได้พอสมควรครับเพราะว่าลักษณะของการวางผังเมืองของเขามัน
มันมีต่อให้มันจะมีแบบตรอกซอกซอยยังไงก็ตามมันก็มีความซับซ้อนไม่ได้ถึงกับเยอะเท่ากันกับเมืองในโซนของฝั่งเอเชียที่ขาดการวางผังเมืองมาช้าทันอย่างประเทศไทยนะครับมันเห็นได้ชัดเลยฮะว่าถ้าผมไปในต่างประเทศไปในยุโรปผมขึ้นรถแล้วจะต้องเซตเนวี่ไปปล่อยมันเลยฮะมันนำทางยังไงก็ถูกครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าของฝั่งยุโรปเนี่ยหลุดแล้วคือหลุดเลยกว่าจะยูเทิร์นกลับมาใหม่ก็ชาติเศษเพราะว่าทางของมันก็คือเป็นไฮเวย์ยาวๆแล้วก็มีแต่ตรงแล้วก็ไม่ค่อยจะแบบสามารถจะเลี้ยวกลับมาได้อย่างบ้านเราแต่ทีนี้ของบ้านเราเนี่ยคือหลายๆเส้นมันเชื่อมกันแต่มันเชื่อมกันแบบยาวๆแล้วมันมาเชื่อมอีกทีมันก็เลยเป็นอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ระบบ GPS บ้านเราในการทำงานมันดูเหมือนจะแบบติงต้องแล้วก็พยายามจะรีคัลคูเลทให้เรากลับไปที่เส้นทางเดิมคือส่วนหนึ่งก็ต้องอยู่ที่ตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวประมวลผลของตัว GPS ด้วยที่ของบ้านเรานั้นยังทำได้ไม่ถึงกับดีนักถ้าพูดในภาพรวมในแง่ของมองในมุมของยูเซอร์นะมองในมุมของยูเซอร์ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อ GPS ให้มากนะอีกคนหนึ่งที่เคยเชื่อ GPS อย่างหนักเลยเนี่ยในกลุ่มพวกเราคือพี่แผน พี่แผนของเว็บเรานี่แหละฮะพี่แผนของ Headline Mac เรานี่แหละฮะโอ้สมัยก่อนนะขอบอกอย่าให้เมาส์หลุดกระจุยหลุดกระจุยกระจายนะโอ้โหเนี่ยเนี่ยก็เรียกขับตามอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ต้องอื่นไกลแม้กระทั่งเร็วๆนี้เนี่ยอย่างผมกับน้องในทีมเนี่ยว่าจะคือเรามีเหตุว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทำธุระที่แห่งหนึ่งครับปรากฏว่าพอบอก GPS ปุ๊บวันโว้สำนักงานใหญ่วันโว้ปรากฏว่าพอเข้า Google Map แล้วให้ Google Map มานำทางครับมันก็ดันนำทางไปยังจุดที่เขาปักหมุดเอาไว้ทีนี้ความแห่งซวยก็คือมันดันมีไอ้พวกพิเรนครับไปปักหมุดสถานที่ที่เราจะไปเป็นอีกที่หนึ่งระบบนำทางก็เลยพาไอ้น้องเราเนี่ยขึ้นทางด่วนวนลูปมาลงในจุดที่เป็นจุดปักหมุดแทนที่จะไปยังจุดที่เป็นจุดหมายจริงๆครับผมก็ต้องรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีกว่าที่จะมาเจอน้องในทีมโอ้แบบเฮ้ยคือใช้ GPS นี่ต้องใช้ควบคู่กับวิจารณญาณนะครับใช่นะฮะอย่าไปเชื่ออย่างเช่นช่วงที่มีข่าวว่า Toyota Alphard คันหนึ่งขับตาม GPS โอ๊ยตลกอันนี้ฮาตลกไหมอันนี้ฮาเลยขออภัยเจ้าของรถด้วยแต่ฮามากคือคลานๆเข้าไปแล้วแบบเดี๋ยวก่อนมันถึงแบบเป็นอะไรนะเป็นทางแบบเรียบกับคลองมันไม่ใช่คลองสิเป็นบึงน้ำหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างนั้นแล้วเป็นทางเล็กๆเหมือนกับทางที่แบบคนจะไปยืนทำอะไรตรงนั้นได้นิดหน่อยให้มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านแล้วก็จักรยานผ่านได้แต่รถมันไปไม่ได้เขาก็ยังพยายามไปเดียวฝ่ายกันคล่อมเลยสุดท้ายก็เดือดร้อนรถเครน ก็เป็นคงจะเป็นครั้งแรกและน่าจะเป็นครั้งเดียวของเจ้าของรถอัลฟาดสีเขียวเจ1คันนั้นที่ เห็นรถตัวเองลอยเท่งๆอยู่กลางอากาศบนรถเครนแล้วก็กู้กันขึ้นกลับมาจนได้ดีนะไม่ตกลงไปแล้วก็มีอีกคลิปนึงเป็น Mitsubishi Triton เจ้าของก็ขับตาม GPS เข้าไป GPS บอกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทางลัดต่อตรงนี้ขับเข้าไปก็เป็นป่าเป็นไอ้ลานมันลานมันแล้วก็หาที่กลับรถไม่ได้นะก็ขับไปแกก็ขับไปด่าออกกล้องแกไปแล้วก็กำลังขำกันไปนะเจริญกันแล้วนั่นนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าความน่าเป็นห่วงเนี่ยสำหรับพวกผู้ชายเราเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับมันยังพอป้องกันตัวได้นะฮะขออภัยทีเนี้ยเรื่องผู้หญิงขับรถคนเดียวแล้วคุณเชื่อ GPS มากไปอันนี้ไม่ดีนะฮะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับต้องบอกกันเลยว่าหลายๆครั้งเนี่ยคือถ้ามันเป็นผู้หญิงเนี่ยมันน่ากลัวครับข้อแรกเลยนะเวลาถ้าขับรถไปในที่ที่เปลี่ยวๆครับถ้าดูแล้วมันเปลี่ยวเกินไปหรือว่าดูแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ข้างสองข้างทางเลยถ้าคุณไม่ได้คุ้นเคยกับสถานที่นั้นหยุดเลี้ยวกลับแล้วก็ย้อนกลับไปที่เส้นทางหลักเดิมที่ใกล้ที่สุดดีกว่าถามทางดีกว่าอย่าเชื่อ GPS มากมายนักนะข้อ2นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนขับรถกลางคืนถ้าเป็นไปได้ควรมีคนนั่งเป็นอีกสักคนนึงแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆนะฮะโทรศัพท์คุยกับใครก็ได้ไปด้วย
เผื่อว่ามันมีเหตุอะไรก็ตามเขาจะได้รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วก็จะได้ตามตัวคุณเจอในกรณีที่มันเกิดเหตุอะไรก็ตามแต่ครับ3ดูแลรักษาสภาพรถของคุณให้ดีๆนะฮะดูแลรักษาสภาพรถของคุณให้ดีๆตรวจเช็คสภาพรถอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อย่าไปใช้รถเก่าเกินไปคือถ้าต้องเดินทางไกลอะไรเงี้ยถ้าต้องเดินทางไกลอย่าใช้รถเก่าจนเกินไปแล้วถ้ายิ่งต้องเดินทางกลางคืนอยู่บ่อยๆด้วยรถที่สภาพไม่ดีนะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะทีนี้ต้องเตือนโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะขับบ้านกลับต่างอำเภออะไรเงี้ยทีนี้เตือนคุณผู้หญิงที่ขับรถคนเดียวด้วยนะครับ พี่แพนก็เสริมมาให้ครับก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รถเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายหลักหนึ่งครับเคลื่อนรถให้ออกห่างจากการจราจรสายหลักมากที่สุดครับอยู่ริมทางไหลทางเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ถ้าเป็นรถยุโรปนั้นก็จะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมแปะมาให้ฝังมาให้อยู่กับฝาท้ายใช่แล้วเปิดฝาท้ายเปิดฝาท้ายแล้วเอาสามเหลี่ยมมากางนะครับจะมีขั้นตอนวิธีการกางเนี่ยระบุไว้ตรงนั้นนะฮะกางแล้วก็ตั้งไว้ที่พื้นนะแล้วก็กรุณาว่าเดินไปตั้งให้มันไกลๆอีกนิดนึงนะครับไกลห่างจากรถนิดนึงเผื่อที่ว่าจะมีแบบเว้นระยะเบรกกันได้อาจจะชนสามเหลี่ยมก่อนที่จะชนรถคูณก็รอดไปข้อ2นะครับถ้าจะไม่อยู่ในรถก็ให้ออกห่างจากถนนมาเลยครับเพราะบางทีรถที่เราจอดจอดกันอยู่เนี่ยอีกคันมันก็สอยมาสอยบั้นท้ายเราซ้ำต้มเข้าไปอันนี้ก็สวยแล้วถ้าสมมุติรถมันกระเด็นมาหาเราล่ะถ้าไม่จําเป็นจะอยู่ในรถนะครับบอกเลยแต่เราก็ต้องเดินไปให้ไกลพอสมควรอยู่ในห่างนะฮะเดินให้ห่างนะฮะข้อ3ถ้าไม่มีที่ให้หลบอย่ามัวแต่จ้องมือถือตาดูถนนเสมอด้วยว่ามีใครพุ่งเข้ามาไหมและอย่ายืนท้ายรถเด็ดขาดให้ยืนไปทางหน้ารถไกลๆถ้าใครมาชนเขาจะได้ชนที่รถก่อนที่จะชนคุณอะไรได้หนีทันหนีทันถูกต้องหลบได้ทันนะครับคือยืนอยู่บนท้องถนนนี่โดยเฉพาะทางหลวงนี่อย่าคิดว่าไม่มีอะไรนะครับอันตรายมากนะเพราะไอ้พวกแซงซ้ายมันเยอะนะฮะต้องระมัดระวังกันนิดนึงเตือนกันไว้นะครับฝากกันเอาไว้สักหน่อยเนาะแล้วก็เรื่องของ GPS นะครับการเซตเส้นทางนั้นบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะยากครับนะครับพยายามอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็แผนที่อยู่บ่อยๆถ้าอย่างของ Garmin ก็จะมีให้อัปเดตทุกปีครับนะก็จะมีพาสโค้ดอะไรก็ให้ไปอัปเดตไปนะควรจะอัปเดตทุกปีครับหรือถ้าอัปเดตบ่อยๆหน่อยได้ก็จะยิ่งดีถ้ามันมีเวอร์ชั่นใหม่โผล่เข้ามาครับเพราะว่ามันจะอัปเดตทั้งสถานที่แล้วก็เรื่องของถนนหนทางเส้นใหม่ๆใช่ครับทางลัดใหม่ๆใช่ครับอย่างเช่นสมัยก่อนระบบ GPS บางคันเมกาบางนาเปิดแล้วยังไม่มีเมกาบางนาสุวรรณภูมิเปิดแล้วสนามบินสุวรรณภูมิก็ยังไม่มีนี่พวกนี้มันแลนด์มาร์คเลยนะไม่มีได้ไงใช่แต่รุ่นหลังๆมานี่เขามีหมดแล้วแต่นี่คือตอนที่สนามบินเพิ่งเปิดใหม่ๆได้ประมาณปีแรก2ปีแรกเนี่ยรถบางคันไม่มีมาให้นะอัปเดตซอฟต์แวร์ทีแล้วก็หมื่นสองหมื่นนะสมัยนั้นบางคันไม่มีมาให้ถือว่าพลาดนะครับก็ยังไงฝากมีมาให้ถือว่าพลาดมากนะครับก็ยังไงฝากน่าเป็นห่วงมากคือเราจะดูคลิปนั้นเราก็สยองสยองเลยทีเดียวอะมาถึงช่วงนี้ครับ Dive and Talk นั้นเราก็สยองสยองเลยทีเดียวอะมาถึงช่วงนี้ครับ Dive and Talk ลืมไปแล้วนะว่ามีช่วงเนี้ยเราสติเรายังไม่ค่อยดีก็เหมือนกับที่พี่ลืมพี่ล้อเอาแล้วเทรนเนอร์เราเนี่ยนะอย่าพูดอย่าพูดคืออย่างนี้ไปลอง BMW มาเอาเลยเป็น 218i Coupe M Sport เล่าย้อนนิดนึงว่า BMW เนี่ยเขาทำซีรีส์2ออกมาเนี่ยต่อเนื่องจากซีรีส์1 Coupe ครับซึ่งเป็นซีรีส์1 Coupe นั้นเปิดตัวปี2007แล้วรถ2คันนี้เนี่ยรากเหง้าดั้งเดิมนั้นมันก็ไปสืบทอดเจตนารมณ์มาจากตระกูล02ซีรีส์ซึ่ง02ซีรีส์เนี่ยมันก็มีอายุตั้งแต่ช่วงประมาณ1966ครับไล่ขึ้นมาถึง1975ก่อนที่1975ต้องยุติการผลิตไป เพราะว่าเขาเอาซีรีส์3เข้ามาแทนซีรีส์3 E21 ตัวแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้รถแนวสนุกๆแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆเริ่มหายไปเพราะซีรีส์3มันจะใหญ่ขึ้นพองขึ้นบวมขึ้นจนกลายเป็นมิดไซส์ซาลูนกันอยู่แล้วในทุกวี่วันนี้ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังทวินหาเรื่องของการขับขี่แบบคล่องกระชับมั่นใจแม่นยำ
ในแบบของ2002ในสมัยนั้นอยู่แต่ก็ต้องมีเทคโนโลยีของรถในสมัยนี้ใส่เข้ามาด้วยใช่ครับนั่นคือที่มาของ1ซีรีส์คูเป้และกลายมาเป็น2ซีรีส์ในที่สุดคือตอนนี้ BMW เขาปรับแนวทางของการเรียกรุ่นรถยนต์ใหม่ชื่อเลขคี่1357เป็นซีรีส์ของรถยนต์ซาลูนหรืออาจจะเป็นซีรีส์1แฮชแบ็กเอาว่าไปก็คือรุ่นขายของแนวสปอร์ตคูเป้หรืออะไรก็ตามที่เป็น2ประตูหรือจะเป็นรุ่นแบบตัวถังประหลาดออกไปก็จะเป็นเลขคู่2 4 6อนาคตมี8หรือเปล่าไม่รู้ครับส่วนอนาคตจะมีซีรีส์9หรือเปล่านั่นก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเห็นพูดกันมาตั้งนานแล้วแต่อย่าง2ซีรีส์เนี่ยมันจะอยู่บนพื้นฐานโครงสร้างอยู่2แบบครับคืออยู่บนพื้นฐานโครงสร้างแบบรถขับหลังครับก็คือตัวคูเป้และตัวเปิดประทุนครับร่วมกันกับโครงสร้างของซีรีส์1กับซีรีส์3ครับส่วน2ที่เป็นตัวถังมินิแวน Active Tourer แล้วก็ Grand Tourer มินิแวน 5-7 ที่นั่งอันนั้นอยู่บนแพลตฟอร์มใหม่ขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งจะถูกพัฒนาต่อเนื่องจากแพลตฟอร์มของมินิแล้วนำมาใช้กับซีรีส์1ในเจเนเรชันต่อไปที่จะคลอดอีกประมาณไม่เกินปี2ปีนี้นะก็เลยเอาตัวขับหน้ามาให้ชิมลางกันก่อนกับรถมินิแวนซึ่งรถมินิแวนนั้นน่ะคุณจะไปเอาขับล้อหลังทำไมใครจะเอามินิแวนไปดริฟมันอาจจะมีฮะเพราะว่ามันอาจจะมีคนเอารถตู้ Toyota Hiace ไปดริฟต์ซึ่งมันก็มีในคลิปแต่มันก็ต้องบ้ามากอ่ะโอเค218ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเคยมี200ไอมาขายในช่วงแรกช่วงเปิดตัวแล้วพวกเขาก็ไม่จัดรถเดโมมาให้เราแล้วพวกเขาก็บอกว่ามันขายไม่ออกตั้งราคากันคันละ 2,790,000 กว่าบาทแล้วรู้สึกว่ามันขายแพงไปคนไม่ซื้อก็เลยอ่ะงั้นเราเปลี่ยนมาทำตลาดเป็น 218i ละกันเอาเครื่อง3สูบ 1,500cc Twin Power Turbo ซึ่งก็คือมีทั้งเทอร์โบ1ลูกอะใช่แต่ไม่ใช่เทอร์โบคู่นะ Twin Power Turbo คือเอาคำว่า Twin Power ก่อนมันคือระบบหัวฉีด Direct Injection แล้วก็ระบบแปรผันวาล์วซึ่งระบบแปรผันวาล์วมันก็จะมีย่อยก็คือ Double Valve Nose กับValvetronic ควบกันไปนั่นคือกองของ Twin Power ส่วนกองของ Turbo ก็คือ Turbo 1ลูกเพราะฉะนั้นเขาถึงใช้คำว่า Twin Power Turbo อย่าสับสนว่ามันเป็น Turbo คู่ไม่ใช่ได้มา136ตัวที่ 4,500 ถึง 6,000 รอบต่อนาทีก็รอบบิดสูงสุดมันก็จะมาในช่วงสั้นไม่แดงม้าสูงสุดมันจะมาในช่วงสั้นนิดนึงช่วงปลายไดมีสูงสุด220นิวตันเมตรที่ 1,250 รอบต่อนาทีถึง 5,500 รอบต่อนาทีมาเป็นแฟลตทอร์กจ้ะครับนะเกียร์อัตโนมัติเป็น8จังหวะของเส้น F ขับเคลื่อนล้อหลังอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง 10.47 วินาทีครับมาได้3 Skytip นั่นเองอัตราเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นถ้าเป็นเกียร์ดีโหมดคอมฟอร์ตคันเร่งจะแหลกแล้วก็เราก็เปิด traction control ด้วยมันก็เลยได้ 8.25 วินาทีนะครับแต่ถ้าไปเกียร์ดีแล้วเข้า sport mode นะครับคือรถรุ่นนี้มันจะมีโปรแกรมการขับขี่ eco pro comfort sport และ sport plus แบบเดียวกับซีรีส์3 F30 และ F31 Dragon พอเข้า sport plus mode ปุ๊บมันได้ 7.77 วินาทีเลยจ้ะมันห่างหายไปประมาณ 0.6 วินาทีความเร็วสูงสุดนั้นอยู่ที่219กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่องยนต์ 5,750 รอบต่อนาทีที่เกียร์6นะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงวิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์นั่ง2คนตามมาตรฐานเดิมคือผมกับรู้สึกจะเป็นน้องเติ้งหรือน้องโจ๊กนี่แหละผมจำไม่ได้ 16.23 กิโลเมตรต่อลิตรคือทุกคนจะเข้าใจว่าทดสอบอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต้องเป็นจิมมี่และนั่งกับพี่แพนก็เป็นไอ้อ้วน2ตัวนั่งอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่ไม่ใช่หนาวไม่ใช่หนาวไม่ใช่หนาวหนาวยังไม่มาโอเคเดี๋ยวหนาวเขาจะมาทีหลังทีนี้ถ้าเทียบกันแล้วโอ้โหอยู่ประมาณท้ายตารางคือดีกว่า Mazda MX-5 ตัวที่แล้วนะครับและดีกว่า Honda CR-Z และแค่นั้นนอกนั้นแพ้ชาวบ้านเขาหลุดลุยในกลุ่ม Sport and Specialty คือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ถ้าพูดกันถึงแล้วผมนึกถึงเขาเรียกอะไร First Bra จาก Wagoเรานึกถึงไปถึงยกทรงถามว่าทำไมอ้าวสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องมีครั้งแรกที่เขาใส่ยกทรงใช่ไหมสำหรับเด็กผู้ชายที่อยากจะขับ BM แล้วบ้านก็รวยพอสมควรนี่ก็เป็น BMW คันแรกที่เหมาะกับการที่จะเริ่มต้นในการเรียนรู้จากคาแรคเตอร์ของรถ BMW ที่ใกล้เคียงกับความเป็นออริจินอล BMW ที่แท้จริงเพราะวันนี้ซีรีส์3มันไปไกลของมันแล้วไงใช่ไม่ใช่กระโดดไปซีรีส์4เลยไม่ถูก
อันนั้นไม่ใช่ควรจะเริ่มที่ซีรีส์2ก่อนควรจะเริ่มที่ซีรีส์2ก่อนเพราะว่าแล้วถ้าจะให้ดีนะฮะควรจะเริ่มด้วย 220i ซึ่ง 220i มันก็ไม่มีขายแล้ว218นี่แหละก็ต้องเริ่ม218ด้วยความจำใจอะนะก็นั่งเถียงอยู่กับอิตาโอพาที่เป็นบริษัทแพนนิ่งบีเอ็นแล้วไปอยู่ว่าทำไมไม่เอา 220i ไว้ก็บอกอ๋อมันขี่ใกล้กันกับ 420i กับ 420d จนเกินไปแล้วบอกเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างคือพละกำลังกับราคากับตัวรถมันเหมาะสมกันยูจัดออปชั่นดีๆมันก็ขายได้แหละแต่ว่าเอาเหอะเขาก็ทำออกมาแบบนี้ฟีลลิ่งรถเป็นอย่างไรโดยสรุปสั้นๆ1นาทีขับสนุกในสไตล์ BMW พวงมาลัยเป็นไฟฟ้าแล้วนะเปลี่ยนจากแดกไฮดรอลิกในซีรีส์1มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าคล่องขับโอเคนะครับช่วงล่างนี่ดีเฟิร์มแล้วก็นุ่มกว่าที่คิดแต่ไม่นิ่มเท่ากับซีรีส์3 F30 ครับนุ่มแล้วซับแรงสะเทือนได้ดีมากดีกว่าซีรีส์1เดิมคือและยิ่งเบรกเนี่ยคุมได้แบบตามสั่งมากแป้นเบรกแน่นนุ่มหนืดหนักหนึบเอาทุกอย่างครบคอนโทรลเบรกได้ดังใจต้องการโอ้ย driving dynamic ดีมากฮะขออย่างเดียวขอเครื่องที่แรงกว่านี้แล้วก็ราคาที่เหมาะสมกับสมรรถนะของมันแล้วก็จุดธูปกราบภาวนาว่าจะมีลูกค้ามาซื้อสักคันสองคันเดี๋ยวนะเห็นบอกว่าเบาะหลังนี่นั่งสบายด้วยเหรอเบาะหลังนั่งสบายมากแข็งมากเบาะหลังนั่งสบายมากข้าพเจ้าเนี่ยยังนั่งแบบว่าไข่ห้างได้คือแปลกมากสำหรับรถคูเป้ใช่รถคูเป้และคันเล็กด้วยนะไขว่ห้างได้แต่รถอย่างปอร์เช่พานาเมร่าโอเคผมยังพอจะนั่งอย่างเบียดๆได้แต่รถอย่างแอสตันมาร์ตินราพีดเนี่ยผมนั่งด้านหลังเนี่ยผมแทบจะปีนเข้าไปยากอย่างลำบากแล้วยังนั่งไขว่ห้างอะไรไม่ได้เลยแต่ซีรีส์2กลับทำได้และซีรีส์2เล็กกว่ากันประมาณ2เท่ามันหมายความว่ายังไงฮะเฮดรูมโอเคหัวผมติดแต่ว่าน้องบางคนหัวยังมีพื้นที่เหนือศีรษะเฮ้ยมันนั่งสบายนะด้านหลังนี่ให้ผมนั่งทางไกลผมก็โอเคนะนะโอเคนะครับนี่คือ Drive and Talk นะครับเป็น BMW 218i นะครับคูเป้ M Sport นะครับเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามที่ส่งกันเข้ามาทั้งหมดถึง 17:00 นเท่านั้นสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมานะครับตอบคำถามที่ส่งกันเข้ามาทั้งหมดถึง 17:00 นเท่านั้นสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมานะครับทุกหัวใจสปอร์ตด้วย Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power แรงเข้มเต็มพลัง150แรงม้าแรงดุทุกองศาโดยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแรงแซงกระชากใจไปกับเกียร์ใหม่ Genius Sport Shift 6 Speed แรงเร้าใจด้วยเบาะนั่งสุดเท่สไตล์ X ออกไปท้าทุกหัวใจสปอร์ต Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power พลังใหม่แรงให้โลกเห็น Power Up Your X Life เดือนนี้เรามีโปรแกรมไหนครับพ่อไปภูกระดึงครับผมขอสกีลงมานะแล้วก็ไปดอยลังกามันจิจำได้ไหมครับอืมแล้ววันนี้ล่ะครับไปไหนก็ไปทีลอซูไงเย้ อยากเล่นสไลเดอร์จากน้ำตกพอดีเป็นไปได้มากกว่ากับ The New Forester ด้วยเครื่องยนต์ Boxer ภาษาระบบ All Wheel Drive และ X Mode มีอีกไหมที่ยังไม่ได้ทำ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Paddle Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่ Suzuki Way of Life ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับ Toyota แค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับอ้าวเร่เข้ามาเร่เข้ามาพ่อแม่พี่น้องรถบ้านมือสองเจ้าของขายเองเข้าศูนย์ไม่ขาดประวัติดีดีการันตีไม่ย้อมแมวเครื่องก็ไม่น่วงช่วงล่างก็เจ๋งคันเร่งไม่หนืดเหยียบปื๊ดถึงเชียงใหม่ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีไหวไหมครับถ้าไม่ไหวให้เว็บกรุงศรีมาร์เก็ต .com ช่วยขายดีกว่ารถบ้านขายง่ายโปรโมทให้ฟรีมีคนรอซื้อเพียบแถมคนซื้อขอสินเชื่อในเว็บได้เลยกรุงศรีมาร์เก็ต .com รถมือสองสินเชื่อครบจบในเว็บเดียวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด Drive by Jimmy Drive by Jimmy เดือนนี้เรามีโปรแกรมไหนครับพ่อไปภูกระดึงครับ
ผมขอสกีลงมานะแล้วก็ไปดอยลังกามันที่จำได้ไหมครับอืมแล้ววันนี้นะครับไปไหนก็ไปทีลอซูไงเย้ อยากเล่นสไลเดอร์จากน้ำตกพอดีเป็นไปได้มากกว่ากับ The New Forester ด้วยเครื่องยนต์ Boxer ภาษาระบบ All-Wheel Drive และ X-Mode มีอีกไหมที่ยังไม่ได้ทำ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงอ้าวเร่เข้ามาเร่เข้ามาพ่อแม่พี่น้องรถบ้านมือสองเจ้าของขายเองเข้าศูนย์ไม่ขาดประวัติดีดีการันตีไม่ย้อมแมวเครื่องก็ไม่น่วงช่วงล่างก็เจ๋งคันเร่งไม่หนืดเหยียบปื๊ดถึงเชียงใหม่ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีไหวไหมครับถ้าไม่ไหวให้เว็บกรุงศรีมาร์เก็ต .com ช่วยขายดีกว่ารถบ้านขายง่ายโปรโมทให้ฟรีมีคนรอซื้อเพียบแถมคนซื้อขอสินเชื่อในเว็บได้เลยกรุงศรีมาร์เก็ต .com รถมือ2สินเชื่อครบจบในเว็บเดียวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับโตโยต้าแค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับครั้งแรกกับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power แรงม้าเพิ่มขึ้น 10% ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น 19% ค่า CO2 ต่ำสุดๆและเกียร์ใหม่6สปีดทั้งแรงทั้งประหยัดพร้อมโฉมใหม่เท่ดุดันยิ่งกว่าเดิมพบกันที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่ Suzuki Way of LifeOn air with Jimmy. แล้วครับชั่วโมงที่2นะซึ่งชั่วโมงนี้เราก็จะต้องมาตอบคำถามกันทั้งหมดนะครับที่ส่งกันเข้ามาซึ่งตอนนี้นะครับเราขอประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตกันนิดนึงครับเป็นคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่2กรกฎาคมก็คือในเดือนหน้านะครับอันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่จัดโดยนิตยสารหนีกรุงนะครับเขาภูมิใจนำเสนอนิตยสารชื่อแปลกๆหนีกรุงหนีกรุงกรุงอะไรอ่ะกรุงรัตนโกสินทร์ไงเงอะนั่งหนีใจกันหน่อยหนีไปกรุงศรีอยุธยาอันนี้เป็นคอนเสิร์ตนะครับหนีกรุงไม่พ้นกรุงครั้งที่1อัศจรรย์รักคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมความอัศจรรย์ของศิลปินขั้นเทพฮะมีพลเทพสุวรรณบุญครับก็คือพี่ตุ่นนะฮะมีพี่แต๋มชลัดเฟื่องอารมณ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับพี่ปั่นฮะไพบุญเกียรติเขียวแก้วนะครับ3คนนี้เขาตั้งวงขึ้นมาชื่อเป็นวงบอยแบนด์ชื่อว่าวงดึกดำบรรพ์บอยแบนด์จ้ะนะฮะมีศิลปินรับเชิญด้วยนะครับคือสิงโตน้ำโชคไอ้สิงโตน้ำโชคน้ำโชคโอเคนะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์สิงโตน้ำโชคนี่กิจจาเพื่อนฉันเองนะครับแล้วก็พี่ตุ๊กวิยดาโกมารกุลนนคร อันนี้ก็น่าดูนะฮะโดยเฉพาะบรรดาแฟนแจ๊สทั้งหลายเลยนะฮะใช่ครับก็จะพาทุกท่านเข้าสู่ความอัศจรรย์แห่งความรักที่งดงามเร็วๆ เวลา ไม่พอเร็วๆพูด2กรกฎาคมนี้นะครับทุ่มตรงที่ GMM Live House ที่ Central World กี่โมงอีกทีนึง1ทุ่มตรงครับวันที่อีกทีนึง2กรกฎาคมที่ GMM Live House Central World นะครับบัตรมีขายแล้วครับ1,500-3,500 ไปซื้อกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับแล้วก็มีส่วนลด 10% สำหรับสมาชิกบัตรบางจากนะฮะโอเคก็นั่นคือทั้งหมดนะครับที่เราฝากประชาสัมพันธ์เข้ามาตอบคำถามกันเถิดนะครับนะข้อแรกจาก SMS นะครับจากคุณ9651ถามว่าเครื่อง 2.4 All New Fortuner เป็นยังไงบ้างครับเครื่องนะไม่เลวร้ายแต่ที่ผมว่ายังต้องแก้ก็คือเรื่องช่วงล่างด้านหลังมันเด้งจริงๆนะฮะคุณ8807นะครับอยากทราบว่าไททัน4ประตูกับรีเวอร์4ประตูเหมือนกันคันไหนขับดีกว่าประหยัดน้ำมันกว่ากันครับประหยัดน้ำมันนี่ไม่หนีกันนะแต่ว่ารีเวอร์ดูเหมือนจะว่าประหยัดกว่ากันนิดหน่อยนะครับเพราะไททันก็จะกินกว่ากันนิดนึงตัวเลขต่างๆไปดูได้ในเว็บบอร์ดของ helimac.com เรามีเฮ้ยเรามีอันนั้นนี่หว่าเดี๋ยวก่อนไอ้พวกไอ้เมื่อทีเราไม่ได้เปิดอันนั้นอ่ะเช็คสิอ๋อได้เ
ได้ฮะนะฮะเอางี้เดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวจะกลับมาตอบอีกทีนะครับเราไล่คำถามนี้ก่อนนะครับคุณ0696นะครับผมใช้ออติสชมก่อนนะครับปัจจุบันสองแสนโลแล้วนะครับรถปกติแต่ควรที่จะโอเวอร์ฮอลไหมครับเครื่องหรือเกียร์ดีเผื่อสภาพจะกลับมาใกล้เคียงกับรถใหม่จากคุณหนึ่งถ้ารถยังไม่เป็นอะไรใช้ต่อไปนะถ้ารถมันยังไม่เป็นอะไรให้ใช้ต่อไปแต่ว่าถ้ารถมันมีปัญหามากๆแล้วนะครับขอแนะนำว่าก็ค่อยไปโอเวอร์ฮอลคือถ้ามันยังไม่เป็นอะไรอย่าไปทำอะไรกับมันนะครับแล้วก็คุณ8248 Innova ใหม่มาไทยเมื่อไหร่เครื่องอะไรครับตามหลักการมันต้องมาปีนี้แต่ว่าจนป่านนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเอาอย่างไรกันแต่ว่าถ้ามาเนี่ยยอดขายก็จะไม่ได้เยอะแล้วก็เน้นขายฟรีซะเป็นหลักมากกว่านะครับนะฮะจะเน้นอย่างนั้นมากกว่าโอเคนะครับแล้วก็คุณ7273ก็ถามว่า Honda Mobilio เปลี่ยนมาใส่ล้อ Max และยางขนาด18นิ้วดีหรือไม่ครับผมว่ามันจะใหญ่ไปหรือเปล่านะคือมันมีคนทำแหละแต่ว่ามันจะใหญ่ไปนะครับมันจะค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็แน่นอนว่าความสะเทือนต่างๆนั้นมันจะมาอย่างเยอะอย่างชัดเจนซุ้มล้อคุณรับไหวไหมนะมันคือเลี้ยวแล้วมันจะติดซุ้มไหมอ่ะมันคงมีการดัดแปลงให้มันไม่ติดซุ้มได้มันคงมีการทำมานะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมนะล้อ16เนี่ยได้คือไซส์ของมันล้อ17เนี่ยเหมาะสมนะครับล้อ17เนี่ยเหมาะสมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะดูคำถามถัดไปนิดนึงมานะครับคำถามถัดไปนี่เลยนะครับคุณ5409นะครับงบ1ล้านระหว่าง Altis S-Sport กับ 1.8G นะครับต้องการความหรูพอสมควรขับไม่เร็วคันไหนดีกว่ากันครับมันหรูพอสมควรถ้ามันไม่ต่างกันอะมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแล้วช่วงล่างของ S-Sport มันก็จะหนืดขึ้นกว่ากันนิดนึงแค่นั้นเบรกผมว่ายังไม่ค่อยโอเคกับทั้งคู่อะนะพูดกันตรงๆแต่ถ้าต้องการความรูดไปเลยทุกลูกละแนบนะ 1.8G มันจะมีออปชั่นหรูๆมาให้คุณได้โอเคกว่านะฮะคุณ2297นะครับ CX5 2.2 All Wheel Drive การเกาะถนนเวลาฝนตกเป็นไงบ้างครับเป็นรอง Forester มากไหมครับเพราะมันเป็น On Demand All Wheel Drive นะครับก็เปรียบเทียบกับ All Time All Wheel Drive เกาะถนนเนี่ยมันต้องวัดตอนเข้าโค้งถ้าในแง่ของการเข้าโค้งเนี่ย Forester รถมันจะ Neutral พอสมควรน่าจะแท้ๆออกดื้อๆหน่อยแต่ของ CX5 มันจะมาในสไตล์ของ Mazda รุ่นใหม่คือถ้าเข้าโค้งเร็วมากๆแล้วหน้ามันจะจิกปุ๊บเนี่ยท้ายมันจะออกเล็กๆครับนะครับโดยเฉพาะตัว All Wheel Drive เนี่ยท้ายจะออกง่ายขึ้นนิดนึงนะฮะคุณ5699นะครับสอบถาม Civic FC นะครับเวลาวิ่งมีเสียงจากเสาเอด้านขวาเกิดจากอะไรครับให้ช่างดูแลช่างบอกไม่อะไรผิดปกติทำไม Civic ที่เปิดตัวมา3เดือนถึงมีดีเฟกต์เยอะครับ Honda มีการแก้ไขรถ2เมื่อไหร่มั้ยฮะมันเป็นรถปกติของ Honda รุ่นไหนไม่มีดีเฟกต์หรือรถยนต์อะไรก็ตามที่ไม่มีดีเฟกต์บอกเลยว่านั่นไม่ใช่รถยนต์Honda เนี่ยเอาง่ายๆคือเสียงเงี้ยๆๆอะไรคือ Honda เนี่ยทุกรุ่นที่ออกมาเนี่ยมันต้องมีเสียงอะไรสักอย่างนึงประจำรุ่นมันต้องมี HRV ก็จะมีเสียงไอคอนโซลอะไรสักอย่างดังอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยถ้าจะแก้คุณก็ต้องถอดแผงหน้าปัดออกมาแล้วมาแก้บางทีก็จะมีเสียงไอตรงจุดยึดไอเข็มขัดนิรภัยบ้างที่มีจุดยึดของเสา A บ้างอะไรบ้างแบบพวกพลาสติกชิ้นส่วนที่มันจำเป็นจะต้องมีการให้ตัวได้เนี่ยบางทีเนี่ยพอมันเจออากาศร้อนๆบางทีมันก็จะมีการขยายตัวพอเจอกับเย็นๆก็จะมีการหดตัวได้บ้างเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการเสียดสีกันได้บ้างอันนี้เป็นเรื่องที่พูดกันตรงๆว่าแม้กระทั่งรถยุโรปหลายยี่ห้อหลายรุ่นก็ยังมีปัญหาแบบนี้คือไอ้ปัญหาการยืดหดตัวของวัสดุกับสภาพอากาศเมืองร้อนบ้านเราถ้าจะบอกว่าทำใจผมว่าหลายคนก็คงทำใจไม่ได้เพราะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือหาต้นตอของมันแล้วแก้แต่การแก้นั้นผมขอแนะนำว่าใช้อะไรสักอย่างไปอุดหรือไปเสริมเพิ่มบางคนก็คือถ้าเสาตรงนั้นมันดังนะก็พับเป็นกระดาษเล็กๆใส่กระดาษเล็กๆอุดปุ๊บมันหายเว้ยเฮ้ยอะไรแบบนี้นั่นคือวิธีการแก้ไขปัญหาที่พื้นฐานและเบสิกที่สุดถามว่าบริษัทรถยนต์เขาไม่รู้หรอว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เขารู้ฮะแต่ว่ามันยังอยู่ในค่าทางวิศวกรรมบวกลบที่มันยังพอยอมรับได้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ DIY ไปนะDIY ไปคุณทุกรุ่นเป็นอย่างนี้รถทุกรุ่นจะรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะมีโอกาสเป็นแบบนี้ทั้งหมดคุณ6340ครับบอกอยู่แต่ในวันมีงบแตะตัวล่างของ Pajero Sport Fortuner Everest แล้วก็ H1 Touring 2016จะใช้ยาว 15-20 ปีเลยเหรอฮะไอตัวเปรียบตัวสุดท้ายนี่แปลกนะฮะตัวเปรียบตัวสุดท้ายนี่คือแสดงว่าคุณต้องการหารถไปนั่งอ่ะเออฮุนไดผมมองว่าถ้าใช้ยาวเนี่ย10ปีอ่ะได้
15ปีน่าหวั่นใจแต่ถ้าถึง20ปีผมว่า4คันนี้ไม่โอเคฮะ4คันนี้ใช้ยานี้ไม่มีคันไหนโอเคเลยจะมีแค่ Fortuner ที่ยังจะพอทนมือทนตีนอยู่บ้างแต่คุณก็ต้องแลกกับความไม่สบายในระหว่างการใช้งานคือช่วงล่างด้านหลังมันเด้งแข็งไปหน่อยเมื่อเทียบกับชาวบ้านชาวช่องนะครับส่วน Everest ระบบไฟฟ้ามันจะพังไปก่อนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้ก็วัดกันไม่ได้ Supercharger Sport ผมยังหวั่นใจกับมิซูในระยะหลังๆผมพูดตรงๆว่าไอ้ดีเฟกต์เรื่องไอ้พวงมาลัยเขาไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วแต่เห็นว่าก็มีพยายามความพยายามในการแก้ปัญหากันอยู่นะครับเรื่องพวงมาลัยแต่เขาก็โอเคอ่ะเราย้อนกลับมาที่คำถามเมื่อกี้ไหมฮะคำถามเมื่อกี้ใช่ไหลลงมานิดนึงไหลลงมานิดนึงซึ่งมันจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไททันกับรีเวอร์4ประตูคันไหนประหยัดน้ำมันกว่ากันนะครับเออนะฮะเนี่ยทีนี้เราถึงได้บอกว่าเมทีที่หลังคือถ้าสมมติว่าเราจะมาอีปุ๊บเราต้องกางตัวเลขกันก่อนเลยทุกครั้งที่เราจะจัดรายการเราต้องการตัวเลขเพราะว่าคือเราทำตัวเลขกันเก็บไว้มันหลายร้อยคันไงแล้วคือจะให้มานั่งจำหมดนี่บอกตรงว่าบางทีผมก็ลืมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวเลขมานั่งอ่านกันนี่แหละฮะโอเคปิกอัพถ้าคุณจะถามว่ารีโวเป็นอย่างไรเออเฮ้ยน้องหมูยังไม่ได้ใส่ตารางรีโวหรอวะอ้าวแล้วไงงานเข้าแต่จำได้ว่ารีโวตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงวิ่ง110เปิดแอร์ทั้งสองคนมันมีประมาณ11 12กิโลเมตรต่อลิตรอยู่ที่ประมาณนี้แต่ของไททันไททันตัวอ๋อนี่ไงดับเบิ้ลแคปนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาอัพแล้วแหละแต่เราเลื่อนลงมาดูไม่ดีเองอันนี้รีโวนะครับรีโวเนี่ยนะฮะ0ถึง 111.63 วินาทีไททันนะครับตัว 2.4 ไมเวกตัวใหม่เนี่ย 10.84 วินาทีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไททันนั้น 11.73 นะครับวิ่ง110เปิดแอร์ทั้ง2คนนะ 11.73 ครับส่วนรีโวจะอยู่ที่ 12.52 นะเป๊ะไหมนะครับเราจำตัวเลขได้คร่าวๆไงนะเพราะฉะนั้นก็นั่นคือคำตอบนะฮะจะถามว่าคันไหนขับดีกว่ากันเอาขับสบายไปหาไททันถ้าจะเอาขับแบบแน่นๆแน่นๆนะแน่นๆหนักๆนะไปหารีโวแต่ต้องทำใจกับช่วงล่างด้านหลังที่เด้งแล้วก็อาจจะมีการสะบัดด้านท้ายอยู่บ้างเหมือนกันถ้าเจอพื้นไม่เรียบหรือขรุขระแบบกระทันหันโอเคคุณชนะภัย3630เราจะเข้ามาที่ส่วนของเว็บบอร์ดกันนะครับอันนี้เป็นคำถามของเว็บบอร์ดหูยาวยาวมากเขาใช้ Skoda Octavia Combi 2.0 TDI ปี2013ใช้มา2ปีครึ่งแล้วได้ในที่สุดเขาก็ได้ป้ายขาวแล้วชัยโย สนใจอยากเปลี่ยนรถอ้าวที่จะเปลี่ยนเพราะสูงสุดบริการเพียงอย่างเดียวรถใช้ดีมากถ้าสนยังดูแลดีเหมือนเดิมก็คงจะใช้ต่อไปทีนี้เขาอยากจะได้รถที่ขับสนุกมั่นใจปลอดภัยพื้นที่เหลือใช้และประหยัดได้อย่างออโตเวียคันนี้โอ้อายุ31แต่งงานแล้วกำลังจะมีลูกขับคนเดียวเมียนั่งไปด้วย 40% ขับคนเดียว 60% เดินทางไกลประจำอาทิตย์ราชบุรีบางบัวทองแล้วก็ราชบุรีชลบุรีเดือนละครั้งเดินทางต่อครั้งไม่ต่ำกว่า 100-200 กิโลเมตรขับในเมืองสลับกับต่างจังหวัดขับรถดีบ้างแย่บ้างสลับกันไปวิ่งทางลูกรังบ้างเป็นคันขับรถเร็วบ้างบางครั้งตามสถานการณ์โลกมีงบประมาณไม่เกิน 2-3 ล้านบาทประเภทที่สนใจคือเก๋ง5ประตูหรือ SUV ตัวเลือกท้ายถ้าหาไม่ได้แล้วคงเป็น PPV 1คุณชนะภัยตัด PPV ก่อนไปเลยมันไม่ได้แน่นอนทีนี้ SUV ถ้ามาในกลุ่มนี้สิ่งที่ผมจะให้มองคือ1 Mazda CX-5 2 Subaru Forester 3 Nissan X-Trail ข้อต่อมาคือถ้าเป็นรถ 2-3 ล้านผมมองว่าเราต้องการ5ประตูด้วย BMW Series 3 Grand Touring มันจะเป็น3ล้านหน่อยๆแต่มันเป็นรถถ้าจะไม่ผิดประกอบในประเทศแล้วผมแนะนำว่าตัวนี้น่าจะเข้าข่ายกับคุณมากกว่าตัว4ประตูเสียด้วยซ้ำแต่ถ้าคิดว่างบประมาณเป็นเรื่องใหญ่จริงๆ320 IF30 แล้วจบข่าวนะครับคุณ SNK versus Playmore นะครับน้ำมันเครื่องของ HKS ที่เป็นเบอร์บวก5เช่น30กลายเป็น35รถที่มูมานิดหน่อยแบบท่อบวก ECU Flash เติมน้ำมันประเภทนี้แล้วจะมีประโยชน์ไหมครับผมว่ามันก็จะช่วยได้นิดนึงในเรื่องของการควบคุมเรื่องของไอความร้อนอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับหลักๆน่าจะอยู่ที่เรื่องนั้นมากกว่าครับผมนะครับคุณมีอาต้านะฮะซื้อรถเกรย์มาแล้วนะครับต้องการทำแฟลชรอมให้เข้ากับน้ำมันในไทยหรือเปล่าครับถ้าแฟลชหรือไม่แฟลชมีผลดีผลเสียยังไงบ้างครับอันนี้ ถามว่าต้องเข้ากับน้ำมันคือจริงๆมันไม่ใช่แค่การแก้เรื่องแฟลชรอมนะมันต้องเกี่ยวกับวัสดุและชิ้นส่วนต่างๆที่ตามมาตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับ
เนี่ยนี่คือจุดหนึ่งที่เราถึงได้บอกว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าซื้อรถเกรย์มาร์เก็ตเลยซื้อออโตไลซ์ดีกว่าแต่คุณก็ไม่ได้บอกไงว่ามันเป็นรถอะไรเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบไม่ได้ไงนะครับคุณเดชชีฟนะครับช่วงล่างของดีแม็กซ์กับไททันคันไหนมีความนุ่มนวลกว่ากันครับมันนุ่มคนละแบบอ่ะดิคือไททันมันนุ่มเฟิร์มส่วนอีดีแม็กซ์นี่มันนิ่มอ่ะนิ่มแล้วมันก็มีย้อยๆหน่อยๆนะครับคุณนิวแฮงแต่เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอาการนิ่มย้อยในแบบรถกระบะนะก็คือยังไงช่วงล่างด้านหลังมันก็จะต้องแข็งๆแข็งๆแข็งๆตามปกติของรถกระบะนะมันจะไม่ใช่แบบนิ่มแบบรถเก๋งไม่ใช่เป็นทุกข์นะฮะคุณนิวแฮงนะครับรีเวอร์จะมีการปรับอุปกรณ์ช่วงไหนครับอีก 1-2 เดือนนี้จะมีการปรับหรือเปล่าคงต้องมีแต่ว่าแค่ปรับอุปกรณ์แต่อย่าไปอะไรมากมายนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตกตระหนกตกใจเพราะว่าเขาก็ต้องกระตุ้นตลาดของเขาตามเรื่องตามราวคุณ NN Torrent นะครับก่อนดับเครื่องยนต์จำเป็นต้องกด AC off และปิดพัดลมแอร์ทุกครั้งไหมครับจริงๆแล้วกด AC off แล้วก็เปิดพัดลมแอร์ฮะเปิดไปที่เบอร์แรงสุดเพื่อที่จะระบายความชื้นจากในตู้แอร์ทั้งหมดที่มันสะสมอยู่ที่สะสมอยู่ใช่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ค่อยปิดไป ซึ่งก็จะทำให้การใช้งานของตู้แอร์ของคุณก็จะยาวนานขึ้นแล้วก็จะไม่ลดอาการปัญหากลิ่น อับในตู้แอร์ลงได้นะคุณพร1991นะครับพี่จิมมี่ทำฟูลรีวิว BMW X1 F48 X1ตัดไปก่อนเพราะว่ามันมี BM คันอื่นที่น่าสนใจกว่านั้นBenz GLE 250Dเอาตรงๆนะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมี e-class มาซึ่งผมคิดว่าคนอ่านน่าจะเยอะกว่า GLE ก่อนส่วน RX 200T RX นั้นทำไปแล้วในส่วนของproduction แต่ full review รออีกสักพักหนึ่งฮะนะครับคุณ Nickel PK นะครับถามว่าตามปกติแล้วเวลายืมรถทดสอบมาใช้เวลาอยู่กับมันกี่วันนะครับมีตั้งแต่3วันยัน1อาทิตย์แต่ว่าบางคันก็มีหลุดออกมาเป็น2อาทิตย์ก็มีแต่ที่เจอหนักที่สุดและยาวนานที่สุดแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณด้วยคือ Nissan X-Trail Hybrid 1เดือน และยืมมานี่คือไม่มีใครใช้รถคันนั้นเพราะจอดไปก็ไม่มีใครยุ่งกับมันจอดก็จอดตากฝุ่นเพราะฉันเองเขาก็เลยให้เรามาใช้ซะเลยนะครับแล้วถ้าทำเอาไปทำคลิปเช็คเอาท์เนี่ยช่วงวันไหนของการยืมครับเดาว่าน่าจะเป็นช่วงวันท้ายๆก่อนส่งคืนเพราะว่าจะได้คุ้นเคยกับรถก่อนใช่ไหมประมาณนั้นนะฮะคุณเข้าเมาใช่ไหมครับแหนบรถกระบะเข้าใจว่ามี2ชนิดใน1ตับคือชุดบนเป็นแหนบทั่วไปชุดล่างเป็นแหนบบรรทุก อยากถามว่าถ้าทำให้แหนบชุดล่างห่างจากชุดบนเพิ่มมากขึ้นโดยการดัดปลายลงจะลดการดีดลงได้ไหมครับและจะมีปัญหาอะไรไหมครับเอาตรงๆว่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่ใช่เซียนรถกระบะผมขออนุญาตไม่ตอบอะไรมากนะแต่ถ้าถามความเห็นผมก็จะบอกเลยว่ามันไม่น่าจะช่วยลดอาการดีดลงได้มากมายนักนะฮะนะครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแหนบมันมีเรื่องช็อคอัพที่มันอยู่ตรงใกล้ๆกันด้วยและมีเรื่องของตำแหน่งจุดยึดการวางตรงนั้นด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องแหนบเพราะแหนบมันทำหน้าที่เป็นสปริงแหนบเลือกออกไหมแหนบมันทำหน้าที่เป็นสปริงแต่ว่าทีนี้ความแข็งอ่อนของช็อคอัพก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งด้วยเหมือนกันนะฮะคุณพอซ่านะครับไอโฟนเอส 2.2 เป็นยังไงบ้างครับถ้าหากซื้อใช้ยาวศูนย์อะไรไม่น่ากลัวเหมือนในอดีตแล้วอัตราเร่งออกตัวก็ดีหากเทียบกับยี่ห้ออื่นที่ซีซีใกล้เคียงกันไม่เห็นจะอืดอย่างที่ว่าออปชันก็เยี่ยมสมราคาทำไมคนถึงจะเล่นกันแต่รุ่น 3.2 นะครับแม่อันนี้เหมือนจะเป็นมาอวยฟอร์ดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่โอเคก็เข้าใจได้คือ 2.2 ซื้อใช้ยาวโอเคถ้าศูนย์และอะไรไม่น่ากลัวเหมือนในอดีตแล้วผมว่ายังคือตอนนี้ฟอร์ดพยายามแก้อยู่ใช่แต่ยังพอมีเสียงให้ได้ยินอยู่บ้างแต่ก็น้อยลงนะถ้าตอนนี้จะมีปัญหาอะไรพวกเคลมอะไรต่างๆก็ไปเข้าที่ศูนย์รามคำแหงก่อนตอนนี้อันนี้ คิดว่าอันนี้เอาจากคอมเมนต์ส่วนตัวมาพูดอัตราเร่งออกตัวถามว่าดีไหมมันก็เท่ากันกับ Fortuner ตัวเครื่องรับFortuner 2004คือ0ถึง100มี13วิกลางๆอ่ะถามว่ามันออกตัวเร่งดีไหมก็มันดีในกลุ่มของมันแต่ไม่ดีถ้าเทียบกับทั่วไปถามว่ามันไม่เห็นจะอืดอย่างที่ว่าคุณอาจจะบอกว่าไม่อืดแต่ว่าคนอื่นอาจจะบอกว่าอืดอันนี้เป็นเรื่องนานาจิตตังตัวเลขจะเป็นตัวฟ้องส่วนออปชั่นก็เยี่ยมสมนะครับทำไมคนถึงจะเล่นกันแต่ทุน 3.2 คนไทยเนี่ยเวลาซื้อรถประเภทนี้เขาจะเอาตัวท็อปกันเลยเขาจะไม่เอาตัวถูกเพราะว่าเขามองว่าเขาเมื่อมองเรื่องของการผ่อนชำระถ้าตัวถูกกับตัวแพงเนี่ยค่าผ่อนชำระมันต่อเดือนมันไม่ได้ต่างกันมากนักและอยู่ในจุดที่เขาไหวคนไทยเลือกที่จะเอาตัวท็อปไปเลยและยอมที่จะกัดฟันผ่อนขึ้นไปนี่คือพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ของคนไทยในลักษณะของเงินผ่อนเป็นแบบนั้นกับไฟแนนซ์โอเคคุณอุสก้านะครับรบกวนเปรียบเทียบ W222กับ G11 ในด้านสมรรถนะและอธิบายบุคลิก2คันนี้ครับถ้ายังไม่ขับรบกวนอะไรก็ได้ครับที่รู้เกี่ยวกับ2คันนี้ข้อดีข้อเสียเป็นต้นขอโทษนะครับผมขอปล่อยไก่ออกสื่อ G11 นี่คือคุณตัวไหนฮะ
BM ตัวไหนเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ W2 อ๋อ S กับ7ใช่ไหมถ้า W222 S เนี่ย S class ผมว่ามองว่าผมเคยขับแล้วผมห่วงเรื่องของเบรกถ้าคุณมาด้วยความเร็วสูงด้วยน้ำหนักที่มันน้ำหนักตัวที่มันค่อนข้างเยอะคุณต้องกดลงไปลึกหน่อยแต่ถ้าในแง่ของการนั่งปกติสบายๆเนี่ยโอเคมันสบายจริงๆส่วนของซีรีส์7นั้นเขาพยายามจะปรับให้มันนั่งสบายขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วแต่ว่าตำแหน่งของจอด้านหลังของจอด้านหลังจำได้เลยว่ามันก็ยังเตี้ยอยู่ดีเหมือนกันมองจอแล้วมันแล้วก็พวกของเล่นประเภทเอาแท็บเล็ต Samsung มาแถมให้ผมมองว่ามันแบบไม่ค่อย make sense อ่ะมันเหมือนกับเอาใจตลาดจีนมากกว่านะครับนะแล้วก็ซีรีส์7ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้ลองขับยังไม่ได้ลองนั่งเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่วิจารณ์แต่ถ้า222ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ผมโอเคคือมันนิ่มมันนุ่มสบายในแบบที่ S-Class ที่คุณต้องการแน่นอนแล้วเบาะหลังเนี่ยดีแต่ถ้าสเปซของอินทีเรียจริงๆเนี่ย G11 เหมือนว่าจะมีเฮดรูมเยอะกว่ากันอีกนิดนึงเพิ่มเข้ามาแต่นอกนั้นมันก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนักครับผมคุณ Red Bicycle นะครับตอนนี้ Benz Thailand ได้ปรับลายของ C-Class ให้เป็น 350e Plug-in Hybrid หมดทุกรุ่นย่อยเลยนะครับไม่เหลือแม้ทั้งรุ่นล่างนะครับตอนนี้พี่จิมมี่มีความเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงครับแล้วค่ายอื่นจะทำแบบนี้ได้มั้ยอย่างเช่น BM BM คงไม่ทำเพราะ BM ฉลาดกว่า อันนี้มันอันนี้แซวคือในความเป็นจริงคือ Benz เนี่ยผมมองว่าเขาจำเป็นต้องกดราคาลงมาให้มันถูก เขามองว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ C-Class เนี่ยได้ราคาที่อยู่ในระดับเหมาะสมแล้วได้มาร์จิ้นส่วนต่างกำไรตามที่มันมีข้อกำหนดของบริษัทของทางเมืองนอกหรืออะไรก็ตามต้องรับภาษีใหม่ของเราแล้วก็จะต้องให้มันสอดรับกับภาษีแต่ในความเป็นจริงผมก็เพิ่งจะบอกกับทางเบนซ์ไปเหมือนกันนะครับก็บอกไปเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเขาควรจะเหลือตัวเบนซินตัวถูกไว้หนึ่งตัวเป็นเบนซินล้วนถามว่าทำไมมันยังมีกลุ่มลูกค้าที่ยังอยากจะได้รถแบบนี้ยังอยากจะได้รถเบนซ์ซึ่งใช้งานในต่างจังหวัดไม่จุกจิกมากเป็นตัวถูกตัวเริ่มต้นเขาเพิ่งจะเกษียณอายุจากงานมาแล้วเขาต้องการจะซื้อเบนซ์หนึ่งคันและคันแรกและคันเดียวคันสุดท้ายในชีวิตเขาเขาอยากจะขอขับเบนซ์สักคันหนึ่งนะเหมือนกับชีวิตนี้บางคนก็อยากจะซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์สักเรือนหนึ่งนะเบนซ์ควรจะมีรถแบบนี้ให้เขาไม่ใช่อะไรก็ตามที่เบนซ์ควรจะมีรถแบบนี้ให้เขาไม่ใช่อะไรก็ตามที่เป็นพวกตระกูลขับหน้าซึ่งออกแบบมาเอาใจวัยรุ่นจนเกินไปเสียจนกระทั่งกลุ่มลูกค้าเบนซ์ดั้งเดิมที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่สามารถจะไปขับได้เพราะรถเหล่านั้นมันแข็งเกินกว่าจะเป็นรถที่เป็นเบนซ์อย่างที่พวกเขาคุ้นเคยกันมาในอดีตนะคุณโปรวาเมทนะครับรีวิวภายใน 1-2 ปีนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับไม่นะเชนมีแน่นอนแต่ว่ามันคงไม่ใช่ปีนี้นะคุณ966 AKK นะครับ2ข้อนะครับหากต้องการเปลี่ยนสลับเครื่องยนต์ระหว่างเครื่อง 2,500 จาก CX5 มาลงใน3จำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์ด้วยมั้ยครับเปิดสเปคเมืองนอกเทียบดูแล้วอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนนะอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนถามค่าใช้จ่ายมาด้วยนะฮะค่าใช้จ่ายผมไม่ทราบครับอันนี้กรุณาไปถามที่อู่เองนะครับนะจ๊ะคุณเบรเตโตนะครับถามมาว่า1 Nissan X-Trail 2.0 Hybrid กับ 2.0 V ความคุ้มค่านั่งสบายไปไหนดีครับเพราะใช้อย่างนั้น 5-10 ปีถ้าเช่นนั้นไปหาตัวเบนซินปกติเลยคือ X-Trail ตอนนี้หลังจากที่ขับตัวไฮบริดมายืนยันว่าถ้าคุณจะซื้อแล้วเอาคุ้มค่าเอานั่งสบายเพราะว่าเบาะหลังมันปรับเอนได้ตัวไฮบริดมันปรับเอนไม่ได้และยิ่งใช้ถึง 5-10 ปีด้วยเนี่ยผมมองว่าไปหาเบนซินธรรมดาเถิดและชีวิตน่าจะมีความสุขกว่ากันเยอะนะครับคุณวิวนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วถามเรื่องรถสำรองมาแล้วพี่จิมมี่แนะนำ Vios Britney Spears ตัว E พอนะครับไม่ต้องตัว S เขาถามมาว่าแล้วถ้าเป็น Nissan March นี่น่าสนใจมั้ยครับตอนนี้แสนไปปลายถึง2ต้นๆได้รถใหม่กว่า Viosและน่าจะประหยัดกว่าด้วยถ้าเป็นแค่รถสำรองแบบขับไปจ่ายตลาดได้แต่ถ้าเป็นรถสำรองที่คุณจำเป็นจะต้องเอาออกไปเผื่อทั้งว่าขับในเมืองและออกต่างจังหวัดด้วยก็ยังคงยืนยันว่าเป็น Vios ตัวแรกอยู่ดีและจะบอกเลยว่าสภาพ Vios ตัวแรกมันไม่ได้โทรมมากนักแม้ว่าจะผ่านไปแล้วเมื่อ10ปีเมื่อเทียบกับความโทรมของ Nissan March เมื่อเวลาผ่านไปอยู่ที่ประมาณ4ปีความโทรมของรถ2ยี่ห้อนี้และ2รุ่นนี้ต่างกันชัดเจนจริงๆจากอันจากที่ผมเจอมานะเพราะ March เนี่ยอายุประมาณ4ปี5ปีอาการจุกจิกพวกสวิตช์พัดลมแอร์พวกอะไรก็ตามที่มันดีคออะไรเงี้ยมันเริ่มมีนะครับลูกหมากลูกปืนก็เริ่มจะมีแล้วว่าเหมือนกันนะฮะแต่ในขณะที่ Vios นั้นถ้าคุณใช้เรื่อยๆปกติในแบบเดินจากการที่คุณใช้ Nissan March มันยังคงไปเรื่อยๆได้โดยที่มันไม่เป็นอะไรจน10ปีนะอย่าเห็นแก่ปีใหม่นะครับถูกต้องคุณฮาโกสุกะนะครับคำถามสุดท้ายก่อนเบรกนะครับรถจีนในสมัยก่อนมีตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการในไทยหรือเปล่าครับมีนั่นก็คือไทยคลัสเตอร์ออโตโมทีฟคุณอภิเชษฐ์ศรีตะกรินเคยเป็นผู้บริหารอยู่ตอนนั้นและแกก็เคยเอาจีฟนีออนเข้าไอคลัสเตอร์นีออนเข้ามาด้วยแล้วจีฟหายไปไหนเพราะอะไรครับมีโอกาสกลับมาไหมครับจีฟคงไม่มีโอกาสกลับมาแล้วแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของผู้ถือหุ้นเรื่องของยอดขายเรื่องของอะไรต่างๆมากมายที่มันจะวุ่นวายกันจริงๆข้างในซึ่ง
มันต้องว่ากันยาวอ่ะจะตอบตรงนี้มันไม่จบนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าจะมาตอบคำถามทาง Facebook สักครู่เดียวครับครั้งแรกกับ Isuzu Mew X รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power แรงเต็มสปีดกับขุมพลังใหม่150แรงม้าพร้อมเกียร์ออโตเมติก6สปีดสปอร์ตใหม่จากภายนอกถึงภายในมั่นใจกับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติพร้อม Built-in Safety Cameraทดลองขับรับเสื้อยูนิโคลฟรีพร้อมลุ้นสิทธิ์เป็นเจ้าของในราคาครึ่งเดียววันนี้ถึง30มิถุนายนนี้อีซูซูมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งผู้นำกำหนดอนาคตประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับโตโยต้าแค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับเดือนนี้เรามีโปรแกรมไปไหนครับพ่อไปภูกระดึงครับผมขอสกีลงมานะแล้วก็ไปดอยลังกามันจิจำได้ไหมครับอืมแล้ววันนี้นะครับไปไหนก็ไปทีลอซูไงเย้อยากเล่นสไลเดอร์จากน้ำตกพอดีเป็นไปได้มากกว่ากับ The New Forester ด้วยเครื่องยนต์ Boxer ภาษาระบบ All-Wheel Drive และ X-Mode มีอีกไหมที่ยังไม่ได้ทำ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงอ้าวเร่เข้ามาเร่เข้ามาพ่อแม่พี่น้องรถบ้านมือสองเจ้าของขายเองเข้าศูนย์ไม่ขาดประวัติดีๆการันตีไม่ย้อมแมวเครื่องก็ไม่นวงช่วงล่างก็เจ๋งคันเร่งไม่หนืดเหยียบปื๊ดถึงเชียงใหม่ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีไหวไหมครับถ้าไม่ไหวให้เว็บกรุงศรีมาร์เก็ต .com ช่วยขายดีกว่ารถบ้านขายง่ายโปรโมทให้ฟรีมีคนรอซื้อเพียบแถมคนซื้อขอสินเชื่อในเว็บได้เลยกรุงศรีมาร์เก็ต .com รถมือ2สินเชื่อครบจบในเว็บเดียวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่ Suzuki Way of Life Drive by Jimmyโอเคนะครับมาตอบคำถามที่ส่งกันเข้ามาทาง Facebook นะครับเริ่มต้นที่คุณแดนดิดครับอนาคต Suzuki จะมีรถอะไรมีเพิ่มในตลาดบ้างครับนอกจาก All New Swift New Ignis จะมาไทยมั้ยครับเพราะเข้าใจว่า Celerio ล้มเหลว New Ignis เนี่ยอาจจะไม่มาแต่ท่าน All New Swift แล้วก็2018ส่วนหลังจากนั้นก็ยังเคาะกันอยู่และยังไม่จบเพราะว่าไอ้ข้อกำหนด Eco Carเฟส2เนี่ยบอกตรงๆว่ามันโหดมากสำหรับ Suzuki ในมุมมองของเขาเพราะว่าเขาต้องหารถที่จะต้องมาซัพพอร์ตรถที่สำคัญคือตอนนี้ข้อกำหนดบางอย่างของเรานั้นโหดกว่ายูโรที่เขาบอกนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ คุณอภพัฒน์นะคะน้ำหนักความของ Forester 2.0 IP เป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับ X-Trail และ Forester ใช้ยา10ปีมีอะไรน่าห่วงForester ก่อนหน้านี้ผมขับแต่ตัวก่อน Mercedes ส่วนตัว Mercedes นั้นผมไม่ได้ขับเลยเพราะว่ามันมาในช่วงที่ผมป่วยไม่สบายพอดีพี่แพนเราไปทำรีวิวลองดูได้ใน full review ของพี่แพนนะครับในหน้าเว็บของ headlinemag.com ตอนนี้ยังมีอยู่นะฮะส่วนถ้าเทียบกับ X-Trail แล้วใช้กับ10ปีเมทีจะเย็นๆจะรีบไปไหนถ้าใช้ยาวๆ10ปีมีอะไรน่าห่วงไหมอะไรนี่ผมว่ายังไม่น่าห่วงแต่แค่ราคาอะไรเท่านั้นนั่นแหละที่น่าห่วง เพราะว่าราคาอะไรของบางอย่างนั้นมีแนวโน้มว่าอาจจะแพงกว่านิสสันเอ็กเซลนิดนึง แย่แล้วนะครับแต่ของนิสสันเอ็กเซลราคาอะไรบางชิ้นก็ยังถือว่าแพงกว่า รถญี่ปุ่นทั่วไปนิดนึงอยู่ดีเช่นกัน คุณวรัตน์ NCY ถามว่านิสสันคิกจะมาไทยใช่ไหมครับใช่ ถ้ามาเป็นเครื่องกี่ซีซีเกียร์ตัวไหนณจุดนี้ยังไม่ finalize ยังไม่มีการ finalize กันนะแต่ถ้ามันจะมามันต้องมาประมาณ2018นะครับซึ่งมันก็คงจะต้องมาพร้อมๆกันกับ Toyota CHR นั่นแหละนะฮะคุณทศพรนะครับ Evo Cafe 2มีความคืบหน้าจากยี่ห้ออื่นๆบ้างไหมครับเดือนมีนาคม2017นิสสันมาสเปิดตัวแต่ว่ามันจะมาในตัวมันมาในชื่อใหม่คือนิสสันโน้ตแล้วมันคงจะเป็นรถที่น่าจะไม่ได้เป็นตัวเดียวกันกับ Sway Concept ก่อนหน้านี้ที่มันไปแชร์อยู่ในอินเทอร์เน็ตมิตซูบิชินั้นตอนแรกนั้นน่าจะเป็น2016ฟูลโมเดลเชสแต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนแผนแล้วก็คาดว่า
น่าจะมีประมาณ2018นะฮะถึงจะมีฟูลโมเดชั่นของมิราดกับแอตราดแต่ว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ผมคาดว่ามันอาจจะต้องเลื่อนไปเป็น2019หรือเปล่านะ Honda นั้นปี2019จะต้องมีตัว Brio กับ Brio Amaze ตัวฟูลโมเดชั่นตามออกมาแต่เขาก็กำลังมองและศึกษากันอยู่ว่าจะเอา City กับ Jazz เนี่ยไปจับเป็นเข้าคอสอีโคคาร์แทนไปเลยดีไหมแต่ทีนี้ถ้าในแง่ของความคุ้มค่าในการลงทุนแล้ว Honda ต้องคิดหนักเพราะว่าBio กับ Brio Amaze นั้นมันยังขายได้ดีแล้วในอินเดียอยู่พอสมควรมันยังคุ้มที่จะแยกโมเดลทำออกมาแต่ถ้าจะเอา City กับ Jazz ไปทำอินเดียเองก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่า City กับ Jazz ของอินเดียเขาก็วาง positioning ของเขาไว้เป็นแบบเราเพราะฉะนั้นถ้าจะเอารถตัวนี้ไปซับกับตรงนั้นเป็น merge เป็นรถรุ่นเดียวกันก็บอกเลยว่ามันอาจจะมีปัญหาในเชิงของการวาง marketing positioning และการทำตลาดในระยะยาวซึ่ง Honda ยังคงคิดหนักอยู่และยัง question mark กับปัญหานี้อยู่นะครับคุณธีรวัฒน์นะครับรอรีวิว Camry ACV 50อยู่ครับรอต่อไปขอบคุณครับคุณสิริพงษ์การรันอินคืออะไรครับรันอินคือการที่คล้ายๆกับว่าอันนี้การรันอินคือการนำรถยนต์นะครับใช้งานในระดับที่ไม่มากจนเกินไปนักแล่นด้วยความเร็วประมาณสัก100ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่องยนต์สัก 2,500 ถึง 2ไม่เกิน 2,500 ถึง 3,000 รอบต่อนาทีแต่จริงๆแล้วรันอินเขาไม่เกิน80อ๋อครับแล้วก็วิ่งสักประมาณ 1,500 กิโลเมตรไปเพื่อที่จะทำให้เครื่องยนต์มันเข้าที่เข้าทางชิ้นส่วนกลไกมันทำงานเข้าล็อกเข้าแก๊ปนั่นคือการรันอินถามว่ารถยนต์สมัยนี้จำเป็นต้องรันอินไหมบางคนก็บอกว่าไม่จำเป็นเพราะโรงงานก็รันมาแล้วเพราะอย่างเช่น BMW เนี่ยเอารถขึ้นท่านไดนาโมมิเตอร์แล้วก็กดเร่งไล่รอบไล่อะไรต่างๆทำท็อปสปีดให้เรียบร้อยแล้วเสร็จแต่สำหรับผมก็คิดว่าโดยส่วนตัวยังคิดว่าถ้าคุณรักรถมากๆยังจำเป็นก็ยังจำเป็นนะครับนะแต่ว่าถ้าคุณก็ไม่ได้รักรถอะไรเท่าไหร่ถ้าคุณอยากจะใช้มันถูรูถูกการก็เรื่องของคุณอันนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรันอินนะคุณ PQIS นะครับตัวเลขอัตราเร่งของ Eco Sport เทียบใช้แทน Fiesta 1.5 ได้มั้ยครับไม่ถึงกับได้นะมันก็ Fiesta น่าจะทำได้ดีกว่านั้นด้วยเหตุผลด้านแอโรไดนามิกนะครับ Jazz GK เกียร์ธรรมดาออกตัวไม่แรงเท่า Vios E ตัวเกียร์ธรรมดานี่เพราะ VSC หรือเปล่าครับ VSA VSA โทษทีตอนเราลองขับนั้นมีทั้ง VSA on และ off ถ้า VSA on ได้10วินาทีกว่าๆอย่างที่เห็นกันแต่ถ้าเป็น VSA off นะครับ11.66 วินาทีนะฮะคุณชัยนรงค์เล็กนะครับอยากให้ Drive True เป็นคอลัมน์ในเว็บเพลย์แม็กรออ่านครับกำลังเขียนเต็งชัยฮวดอยู่เดี๋ยวเฮ้ย Drive True มันควรจะมีมานานแล้วเรานึกออกแล้วว่าโอเคเมทีนอกจากคอลัมน์มิวสิกแล้วอีกคอลัมน์เขียนอยู่ Drive True ต่อไปนี้ Drive True นั้นจะไปโผล่ในเว็บนะฮะและที่สำคัญคืออาจจะเดือนละครั้งหรืออาจจะสักไม่4เดือนละครั้งไม่พออาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งอะไรก็ว่าไปคือจริงๆตอนแรกจะเสร็จแล้วแต่ว่าที่ไม่เสร็จเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่าเพิ่งรู้ว่ามันมีอีกร้านหนึ่งไปงอกอยู่ในซอย62อ๋อเหรอใช่ไปหาข้อมูลมาอดีนะฮะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวตามไปกินก่อนนะครับไม่แล้วมานั้นอันนั้นก็จะบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นทำอย่างอื่นมาด้วยโอเคร้านอื่นมาด้วยก็เป็นย่างรถดีแถวๆนั้นฝั่งข้ามก็มีนะครับคุณจะได้สวนนะครับToyota CHR กับ Nissan Kicks จะเข้าไทยเมื่อไหร่ครับ2018จะอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันกับ Honda HR-V นะครับโอเคเป็น B segment crossover SUV ครับคุณวรพันธ์นะครับเมื่อไหร่ Mobilio จะเปลี่ยนคอนโซลแน่แบบ Brio ครับมั่นใจว่าภายในปีนี้คงได้เจอกันมั่นใจด้วยคุณชัดชายนะครับ Honda HR-V จะ minor change ปลายปีนี้ไหมครับไม่เร็วไปนะฮะโอเคคุณบอลสงพรใช่ไหมครับจะเปลี่ยนยาง Mobilio ครับเน้นขับเกาะขับ100 120ฮะเอาเกาะใช่ไหมฮะล่าสุดมีพรรคพวกไปเปลี่ยนเป็น Potenza IE 003ของ Bridgestone ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวกำลังรอดูกันอยู่นะฮะว่าจะยังไงก็เดี๋ยวลองถามกันมาเรื่อยๆอีกทีนึงกันนะครับคุณไซนูดินนะครับอยากได้ระบบเบรกของ Civic FC แล้วก็ระบบออโต้เบรกโฮลมาใส่ใน Civic FB จะทำได้มั้ยครับยากแพงแล้วคนที่จะแปลงให้คุณเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะนะฮะมันยากอยู่เลยแหละนะครับคุณอาร์มเล็กเดรนนะครับ Vios ปี2008ครับใช้มา 80,000 โลแล้วนะครับ1รู้สึกว่าภายในรถเสียงดังขึ้นแล้วก็เสียงลมตามขอบประตูหน้าต่างก็ดังจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับเข้าสู่หรือไปข้างนอกดีไม่แปลกที่มันดังขึ้นเพราะว่า1ยางขอบประตูอาจจะเสื่อม2คือรถยนต์เนี่ยเวลาวิ่งไปเนี่ยโครงสร้างตัวถังมันจะมีการให้ตัวและบิดตัวตามปกติเพราะฉะนั้นแก๊ปต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพก็เกิดขึ้นได้รวมทั้งเสียงยางก็มีส่วนเหมือนกันนะดังนั้นถามว่ามันจะต้องทำอะไรกับมันบ้างถ้าคุณต้องการให้เงียบ
เลยก็โอเคยางขอบประตูหรือจะไปแดมข้างในเพิ่มถอดแบนประตูมาแดมหรือถอดหลังคาอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าถ้าไม่คิดอะไรกับมันมากช่างมันเถอะฮะเดี๋ยวอีกสักพักคุณก็เปลี่ยนรถแล้วแหละเชื่อไหมล่ะลองดูข้อ2ล้อขนาดเดิมโรงงาน Bridgestone Turanza GR90 ซึ่งจริงๆมันก็พอใช้ได้กำลังจะเปลี่ยนใหม่ต้องการเงียบมั่นใจขับอยู่80ถึง120หรือใช้ตัวเดิมเลยถ้าคุณคิดว่าคุณใช้ตัวเดิมเลยแล้วคุณแฮปปี้ก็ใช้ต่อไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่แฮปปี้โตโยโตโยพวก Process หลายตัวก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวก่อนกำลังนึกถึงโยโกฮาม่าแต่โยโกฮาม่าเดซิเบลนี่ผมว่าก็ตอนเข้าโค้งมันก็ยังมีให้ได้ยินอยู่บ้างเหมือนกันคุณรามอสนะครับซึ่งอีก RS Turbo กับ BM 320D ภาพรวมตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับโอ้มันเดี๋ยวคนละประเภทหรอครับมันคนละประเภทนะฮะมันคงจะเปรียบเทียบกันยากแหละคือระดับราคามันต่างกันฟีลลิ่งรถทุกอย่างมันก็จะแค่ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียว e-civic เนี่ยมันจะมาในแนวที่แบบคือโครงสร้างตัวถังมันก็กระชับขึ้นแต่ท้ายรถมันก็ยาวซึ่งพอยาวปุ๊บเนี่ยความคล่องตัวอะไรต่างๆมันก็จะน้อยลงส่วน BMW นั้นรถขับเคลื่อนล้อหลังเลยมันก็อัลติเมทไดรฟวิ่งแมชชีนของมันมาแต่แค่ว่าช่วงล่างมันนิ่มไปหน่อยแล้วงานนี้เนี่ยถ้าคุณจะเอา2ตัวนี้มาเทียบโดยที่ตัดเรื่องราคาและกลุ่มอะไรของมันออกไปทั้งหมดทั้งที่โดยปกติแล้วมันไม่ควรถูกเทียบด้วยกันเลยยังไง BM ก็กินถ้าเคสนี้คือไม่ใช่ว่าเราเชียร์ BM อะไรก็ตามเพราะเราไม่เชียร์เราเชียร์ใครไม่ได้แต่รถมันเป็นอย่างนั้นของมันจริงๆทั้งคู่นะครับคุณอภิเชษนะครับ Ford Mustang มีสิทธิ์เข้าไทยไหมครับนำเข้าโดย Ford ประเทศไทยหรือว่าต้องเกรดมาร์เก็ตเขาคุยกันเรื่องนี้มานานแล้วนะเขากำลังคุยกันอยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุยกันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าผมเจอคนของ Ford เดี๋ยวผมถามให้อีกทีนึงแล้วกันแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครอยากได้ก็คงต้องพึ่งเกรดมาร์เก็ตกันไปก่อนแต่ทีเนี้ยใครที่เพิ่งเกยเนี่ยคิดดีๆนะFord Thailand เองดูแลลูกค้าในศูนย์บริการเป็นยังไงถ้าคุณจะเอารถเข้าเกยคุณก็ลองคิดดูดีๆแล้วกันถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะแก้เรื่องศูนย์บริการของ Ford กันอยู่แต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงกว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีในระดับที่ผมจะยอมรับได้โอเคคุณโมรีนะครับ BM Series 3โมเดลต่อไปจะมีรุ่นธรรมดาแบบ 320D 320i อยู่ไหมครับหรือจะเปลี่ยนเป็นระบบไฮบริดแบบเบนซ์หมดเลยยังไงก็ต้องมีเพราะว่าตลาดของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายนั้นยังคงรีเมนกับรถเครื่องยนต์สันดาปไปอีกอย่างน้อยๆ 10-15 ปีแน่ๆนะครับไอไฮบริดเนี่ยมันมาเพราะด้วยเหตุผลเรื่องของทางด้านเซฟเรื่องของภาษีสรรพสามิตเป็นหลักนะแล้วก็เรื่องอิมิชันเป็นหลักแค่นั้นครับผม320D กับ i รุ่นไหนแรงดึงมากกว่ากันขับสนุกกว่ากันครับขึ้นอยู่กับความชอบคุณเอาแรงดึงในช่วงตอนต้นเนี่ยแน่นอนเทอร์โบดีเซลได้มากกว่าแต่ถ้าคุณจะต้องชอบพวกตีนปลายซะเป็นหลัก 320i แน่นอนว่าน่าจะตอบโจทย์คุณได้มากกว่าถามว่าคันไหนขับสนุกกว่ากันถ้าเป็นพี่แพนคงตอบว่า 320i แต่ถ้าเป็นผมบอกเลยว่ามันเป็นคนละสไตล์กันแต่มันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่แต่คนละสไตล์กันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบคันไหนนะถ้าคุณชอบสไตล์ดีเซลหรือชอบสไตล์เบนซินคุณก็เลือกคันนั้นไปนะคุณเกมมี่นะครับคุณไดโซนาต้าสองขาไปกระแทกล้อโทษทำไมจะต้องไปขาไปกระแทกล้อเขาอีกแจ๊บคุณไดโซนาต้า2007-2009การขับขี่เครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างครับอะไรระยะยาวพอหาได้ไหมครับ2007-2009คือตัวแรกของโซนาต้าที่กลับมาขายในบ้านเราอีกครั้งหนึ่งเลยจะขายไปพักใหญ่จำได้เลยว่าเป็นรถที่เข้าโค้งแล้วมันให้อาการว่าบอดี้มันแยกกัน3ท่อนคือหน้าไปก่อนเคบินไปตามและตูดปิดท้ายตอนเข้าโค้งเป็นรถที่โครงสร้างตัวถังมาแบบแปลกมากเลยคือมันมีการให้ตัวแบบที่มันแยกกันสักขนาดนั้นใช้งานโอเคขับทั่วๆไปใช้ได้ช่วงล่างมาสไตล์รถยุโรปมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอะไหล่ระยะยาวก็คงพอหาได้ตามเซียงกงเกาหลีซึ่งก็คืออยู่ตรงแถวๆทางไอ้พวกฝั่งทนตรงนั้นนะฮะแต่ถามว่าจะซื้อคุณแม่นาคตผมมองว่ารถมันคงโซมไปก่อนแล้วล่ะเกมเอ้ยคุณกิจิพงศ์นะครับ CVFC ตรงเบาะหลังที่เป็นส่วนแข็งสามารถเปลี่ยนให้มันนุ่มได้ไหมครับถ้าจากศูนย์เขาคงไม่เปลี่ยนให้คุณแต่ขอแนะนำว่าไปหาพวกอู่พวก aftermarket ข้างนอกเขาหุ้มให้คุณก็คงจะพอได้อยู่นะครับคุณเบิ้ลนะครับปัจจัยอะไรที่ทำให้รถที่มีแรงม้าเท่ากันแต่แรงไม่เท่ากันครับน้ำหนักแรงเสียดทานแล้วก็เรื่องของโครงสร้างตัวถังแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็อยู่ที่หลักๆอยู่ที่น้ำหนักแหละนะครับคุณจาขอบนะฮะ Subaru BRZ ซื้อป้ายแดงกับ BM E46 M3 นะครับมือ2ซื้อตัวไหนดีครับไม่ขับเร็วไม่มุดแล้วก็ใช้เป็นรถขับในวันหยุดใช้ยาวๆเคยขับ 8-6 หลายครั้งแล้วชอบฟีลลิ่งกับบาลานซ์มากส่วน E46 M3 ไม่เคยขับแต่เป็นดรีมคาร์นะถ้ามองด้วยเหตุผลเคสนี้จบ BRZ รถป้ายแดงปัญหาน้อย
นะแล้วก็เวลาเข้าศูนย์ก็ถ้าเขาจะใช้น้ำมันเครื่องอะไรก็ตามให้คุณบอกเขานะว่าเปลี่ยนเป็นน้ำมันเครื่องเชลล์เขามีหลังโชว์รูมให้คุณแน่อันนี้ย้ำอันนี้ซีเรียสนะแต่สำหรับกรณีนี้ถ้ามองในมุมที่ว่ามันเคยเป็นดรีมคาร์ผมแนะนำให้คุณทำตามความฝันคุณก่อนทำตามความฝันของคุณให้สะใจให้สมดังฝันคุณก่อนแล้วทำมันจะทำให้ชีวิตรู้สึกว่าฟูลฟิลเมนต์ได้เติมเต็มฝันที่เป็นจริงอันนี้มันรถเข็นหน้าต่อยไตพบละไม่ใช่ละโอเคคุณพระสุคิมสุวรรณบอกว่า MG5 Turbo ระหว่างตัวมีสรุปกับไม่มีสรุปอะไรเวิร์กกว่ากันคำว่าเวิร์กกว่ากันคืออะไรถ้าเวิร์กกว่ากันในแง่ของ Headroom ผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกนะฮะนะฮะก็ไม่เท่าที่ดูเนี่ย MG5 1.5 Turbo ผมมองว่าไม่จำเป็นต้องมีสรุปก็ได้แต่ถ้าคุณต้องการให้มันมีข้างบนโปร่งๆนิดนึงก็ได้ฮะก็ยอมรับนิดนึงกับชิ้นส่วนโครงสร้างของรอบๆซันรูฟที่มันดูก้องแกงก้องแกงชอบกวนถ้าเทียบกับซันรูฟในของเจ้าอื่นๆนะนะครับคุณกู๊ดๆนะครับไปลองรถตัว C350E เอาวงการมาซึ่งโอเคกับราคาแต่ไม่ชอบกระจังหน้าเซลล์แนะนำให้ขยับไปตัว 350E Exclusive ถ้าผมไปเปลี่ยนกระจังหน้าเองจะมีผลต่อวารันตีมั้ยฮะถ้าคุณเบิกอะไรแล้วเปลี่ยนในศูนย์วารันตีไม่เสียครับจบคุณธีรรุจบอกว่า Toyota RAV4 ยังน่าใช้อยู่มั้ยถ้าเป็น 3SGTE อู้โหดนะก็ใช้ได้อยู่ฮะก็ใช้ได้อยู่เพราะว่างานนี้คุณจะเอา GTE แล้วคุณต้องการเน้นแรงนะครับก็ใช้ได้อยู่ครับแต่ต้องก็บอกกันว่าโดยเนเจอร์ของรถคือพวงมาลัยจะเบาอย่าไปคิดว่าคุณจะทำเป็น MR2 ในเวอร์ชันยกสูงมันคงไม่ใช่จะทำเป็นเซริก้า GT4 เวอร์ชันยกสูงมันคงไม่ใช่ต้องใจเย็นๆนิดนึงตอนขับนะฮะเพราะว่ามันคือมันแคบแล้วตัวก็สูงนะถ้าพุ่งทางตรงอะได้แต่เข้าโค้งเซตช่วงล่างหน่อยนะโอเคคุณอูคิโอล่านะครับ iActive Sense ของ Mazda ใช้งานจริงมีประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไปไหมครับเห็นมีอยู่แต่ตัวท็อปเป็นพี่จะจ่ายเงินเพื่อเทคโนโลยีนี้ไหมตอบยากแล้วแต่คนคือถามว่ามันใช้ได้จริงไหมก็ใช้ได้จริงถามว่ามันคุ้มค่าไหมแล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลนะครับคุณจิรายุทธ์ถามว่าไททันจะไม่ได้ change เมื่อไหร่ครับตามหลักการแล้วคือปีหน้าคุณสแตงนะครับ CS จะมี change รูปร่างหรือเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าครับในอนาคตมันเปลี่ยนอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนช่วงไหนแต่ผมมองว่า CS น่าจะไปยาวๆน่าจะลากขายยาวๆนะครับคุณชานนท์นะครับ MG 3กับ5มี feeling ไงครับขี่ใกล้เคียงกันไหมฮะไม่ใกล้เคียงเพราะ MG 3จะเป็น feeling รถหนัก MG 5จะมี feeling รถที่เบากว่านิดนึงนะครับMG 5 feeling รถเบากว่านิดนึงแล้วคล่องกว่าคำว่าคล่องกว่าคืออะไรคล่องกว่าในแง่ของการเปลี่ยนเลนกระทันหันอะไรต่างๆเนี่ยMG 3มันคล่องในแบบของรถเล็กแต่ MG 5มันคล่องในแบบของรถที่ใหญ่ขึ้นมาแต่เบาขึ้นนิดหนึ่งครับผมคุณทีนะครับ Vigo Pioneer ปี2007เครื่องสะดุดไฟเครื่องโชว์เกียร์12ไปเร่งไม่ขึ้นต้องดับแล้วสตาร์ทใหม่เปลี่ยน SCV วาวแล้วยังไม่หายต้องเช็คอะไรต่อครับเปลี่ยนน้ำมันที่คุณเติมหรือยังเปลี่ยนน้ำมันที่คุณเติมหรือยังปกติคุณเติมน้ำมันอะไรอยู่คุณลองเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนแบรนด์ที่คุณเติมนั่นสินะฮะเผื่อจะดีขึ้นมันพูดตรงๆนะอันนี้พูดกันตรงๆคุณต่อนะฮะครับที่ว่า MY 2016ยังมีปัญหาอะไรอยู่ไหมฮะเกียร์มันอาจจะมีชิ้นส่วนบางอย่างพวกโซลีนอยด์อะไรเงี้ยซึ่งอาจจะมีว่าแต่คือมันจะเกิดปัญหาขึ้นเมื่อตอนใช้งานไปยาวแล้วมันถึงจะเกิดขึ้นนะไอ้เวลาแรกๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกคุณกิตติทัศน์นะครับ Mazda 3 Switch ของญี่ปุ่นเครื่อง 2.2 ดีเซลราคาจะแพงมากไหมครับถ้ามาทำตลาดในไทยคุณจะยอมซื้อ Mazda 3 ดีเซล 2.2 ลิตรราคาคันละ 1,650,000 บาทไหมครับ ถ้าคุณยอม คุณไปบอก Mazda Sales Thailand เดี๋ยวเขาเอามาให้เขาคงไม่เอามาให้หรอกนะครับคุณดาวิศักดิ์นะกระบะ4ประตูยกสูงมือ2เกียร์ธรรมดานะครับ All New D-Max BT50 Pro Vigo Champ ใช้ยาวๆตัวไหนปัญหาน้อยรักษาง่ายครับปัญหาน้อยรักษาง่ายปกติ Vigo Champ แล้วก็ All New D-Max แต่ว่าถ้าเป็น BT50 Pro คุณจะได้รถที่มีการขับขี่ที่ดีกว่าไอ้2ตัวนี้อย่างชัดเจนนะครับก็แต่คุ้มค่าผมคงตอบไม่ได้เพราะความคุ้มค่ามันอยู่ที่แต่ละบ้านจะมองกันคุณกรวิทย์นะครับนิสสันเทียน่าไม่ได้ change เมื่อไหร่แล้วหน้าตาจะเหมือนกับอเมริกาไหมครับถ้า change ตามหลักการต้อง change ในปีนี้แต่สุดท้ายได้ยินว่าเขาจะลากขายยาวๆแล้วเขาจะไม่ไม่ได้ change แล้วนะคุณวงศกรนะครับใช้เซเลียโออยู่กับใช้ยาว10ปีระยะยาวจะมีปัญหาเรื่องอะไรไหมฮะไอ้เครื่องกับเกียร์นะผมไม่ห่วงหรอกแต่ไอ้อะไรตัวถังอ่ะไม่แน่นะครับแต่ว่ามันก็นึกถึงสมัยก่อนSuzuki Fronteไงฟอนเต้คนก็ยังคงลากใช้กันได้อยู่นะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนรอบข้างเราที่มี Suzuki Fronte 800cc อยู่เลยน้องเติ้งเงี้ยมองกล้องค่ะมองกล้อง VR 2008ครับเร็วๆพวงมาลัยมีอาการหลอนๆมีทางแก้ให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นไหมฮะเปลี่ยนยางแต่บอกก่อนว่าฟีลลิ่งของพวงมาลัย VR มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันไม่ใช่หลอนฮะมันต้องแต่งพวงมาลัยซ้ายขวาตลอดเวลาโดยที่คือมันคือเป็น VR รุ่นแรกที่ใช้พวงมาลัยไฟฟ้าเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งของพวงมาลัยไฟฟ้ารุ่นแรกๆของ Toyota ตอนนั้นมันไม่ดีเลยถ้าเทียบกันกับ Vios รุ่นก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นพวงมาลัยไฮดรอลิกปกติคุณโนมโสดนะครับช่วยถามพวกเปิดไฟฉุกเฉินเวลาขี่ผ่านทางสี่แยกหน่อยครับแล้วอีพวกฝนตกเปิดไฟฉุกเฉินโอเคคุณด่าให้เราเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับคุณสุภเลิกนะฮะตอนนี้ในไทยมีกระบะตัวเตี้ยตอนเดียวหรือมีแคบแบบ
อัตโนมัติที่นอกจากมิตซูบ้างไหมครับปอลอัลฟาไฮบริด13ที่ผมเคยถามไปว่าช่วงล่างกับอะไรกับเจ้าเข้าอย่างกับเจ้าเข้านะฮะตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับแบตก็ไม่ยอมชาร์จเลยเหลือขีดเดียวตลอดไม่รู้ไฮบริดตรงไหนแถมเสียงดังต่างหากหนึ่งระบบไฮบริดคุณไปแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นคือแบตเตอรี่มันคงพังแล้วล่ะก็คงต้องไปเปลี่ยนนะฮะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณขับเร็วเกินไปหรือเปล่าคือรถไฮบริดเน้นขับช้าๆเพราะบางบ้านเนี่ยคือขับไฮบริดเนี่ยซัดบุรพาวิถี180โอ้บางบ้านเป็นอย่างนั้นในสมัยก่อนคุณสรายุทธคำถามมาไม่หมดนะฮะนิวซีวีคิดว่าไอ้คำถามสุดท้ายคุณศิวกรนะครับแต่ผมอยากลองถามดูก็คือพูดเรื่องเกียร์ L ครับพอเวลาเราดึงมันมาที่มันจะเปลี่ยนเป็นเกียร์1ใช่มั้ยครับผมคิดเล่นๆนะถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเกียร์2แทนที่จะปกติเป็น1มันทำได้มั้ยครับ L ปกติมันแล้วแต่รุ่นรถบางทีมันเปลี่ยนเป็นเกียร์1หรือบางทีมันเป็นแค่เปลี่ยนระหว่างเกียร์1และเกียร์2แล้วแต่รุ่นรถแล้วแต่รุ่นรถไม่เสมอไปนะฮะโอเคครับเดี๋ยวคำถามที่เหลือทั้งหมดทาง Facebook เดี๋ยวเราจะมาตอบทาง Facebook Live โอเคนะครับตอนนี้ในรายการวิทยุเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดือนนี้เรามีโปรแกรมไปไหนครับพ่อไปภูกระดึงครับผมขอสกีลงมานะแล้วก็ไปดอยลังกามันจิจำได้ไหมครับอืมแล้ววันนี้นะครับไปไหนก็ไปทีลอซูไงอยากเล่นสไลเดอร์จากน้ำตกพอดีเป็นไปได้มากกว่ากับ The New Forester ด้วยเครื่องยนต์ Boxer ภาษาระบบ All Wheel Drive และ X Mode มีอีกไหมที่ยังไม่ได้ทำ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift Side Suzuki Way of Life อ้าวเร่เข้ามาเร่เข้ามาพ่อแม่พี่น้องรถบ้านมือสองเจ้าของขายเองเข้าศูนย์ไม่ขาดประวัติดีดีการันตีไม่ย้อมแมวเครื่องก็ไม่น่วงช่วงล่างก็เจ๋งคันเร่งไม่หนืดเหยียบปื๊ดถึงเชียงใหม่ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีไหวไหมครับถ้าไม่ไหวให้เว็บกรุงศรีมาร์เก็ต .com ช่วยขายดีกว่ารถบ้านขายง่ายโปรโมทให้ฟรีมีคนรอซื้อเพียบแถมคนซื้อขอสินเชื่อในเว็บได้เลยกรุงศรีมาร์เก็ต .com รถมือ2สินเชื่อครบจบในเว็บเดียวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด Drive by Jimmy